มากสวัสดีทุกคนจ้ามาค่ะมาค่ะอยากจะเสกอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูครูรุ่งมาแล้วจ้าสวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเลยนะคะที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันสวัสดีลูกศิษย์คนสวยทุกคนนะคะวิกตอเรียลูกโมสวัสดีจ้าลูกจากกัมพูชาสวัสดีจ้าลูกนะคะเล็กนะคะมาเลยค่ะเบนจวรรณมาจ้าบีบีนมาค่ะนัทสุภชาจีนนะคะเสียงเพลงครูดังไปไหมลูกนะคะสิรินยามาจ้ามาเข้ามาเลยเสียวัดมาอย่างรวดเร็วมากเลยลูกนะคะครูนัทมาค่ะณพิชภัทรมาเลยมาอ้อมสวัสดีจ้ามิจ้าสวัสดีจ้านางฟ้าริชนะคะบีบีสรยานะคะจินภัทรเอกค่ะสิริวันนะคะสวัสดีคุณสิริวันค่ะคุณอภันตรีบอกว่าคุณรุ่งสวยมากนะคะคุณสิริวันบอกว่าคุณก็สวยมากทรงพลังมากขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดครูแอนนี่มาแล้วนะคะดาวดิกสันมาค่ะคุณสมใจค่ะคุณมากเชเชนะคะเนยซัดคุณนภาคุณสุริยาคุณนักทองนะคะเอาแชร์เร็วดร.รุตสวัสดีค่ะครูจอยนะคะมาโอมกัจจดิษฐ์สวัสดีลูกคิดถึงจังเลยเชียงรายอากาศเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอมจ๋ามิ้นกัญญารัตน์นะคะขอบคุณมิ้นค่ะนะคะมาเมเปิ้ลรอยัลบอกว่าอยากเห็นครูตอนผมทรงสักครั้งโอเคจัดไปเดี๋ยวครูจัดให้นะคะก่อนปีใหม่นี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาผมทรงนะคะให้กับเมเปิ้ลดูหนนึงนะหนนึงแน่นะคะเมเปิ้ลต้องเข้ามาดูวันที่ครูรุ้งผมตรงนะลูกนะคะคุณสวนสุขุทัยมาเบญจวรรณมานะคะตุ้ยมานะคะวันรัตยุ้ยพิมพาหทัยวันค่ะยิ่งอรุณสวัสดีจ้าวรัญญดาอีฟอิงจ๋านะคะเฉลิมศรีมาแก้วเกื้อมาเดี๋ยวกลับมาอ่านชื่อพวกเราอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะมา วันนี้จะสอนอะไรใช่ป่ะวันนี้ครูจะสอน3ชุดความเชื่อที่ทำให้คุณเนี่ยเก็ต101ปลดล็อก101เออเอาแบบนั้นเลย3ชุดความเชื่อเนรมิตชีวิตใหม่นะคะสร้าง7หลักได้ใน3เดือนว้าวว้าวเอาเปล่าไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนเนี่ยพิมพ์ไว้เลยไลฟ์สั้นสั่นสะเทือนเงินในบัญชีอ่ะมาจ้านะคะมาโมบอกแม่ลุงมดผมสวยมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะผมตรงให้ดูนะจ๊ะตามสัญญานะคะก่อนปีใหม่เราจะมาผมตรงนะคะให้นะคะเมเปิ้ลเห็นแล้วเมเปิ้ลต้องมาดูครูลุงสดๆวันนั้นด้วยนะดาด้ามาจ้าครูหนึ่งมาค่ะปราณีมาค่ะวสุธิดาโคชตายมาจ้าโอเคนะเอาแชร์เดี๋ยวครูลุงแชร์ด้วยที่ได้ขอบคุณตอนนี้นะคะยอดวิวนะคะปาเข้าไป12ล้าน7แสนวิวแล้วนะคะโอเคอ่านผิดค่ะนะคะยอดวิวของเพลงยอดวิวของเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่ง12ล้าน7แสนวิวอุ๊ยตายดูผิดค่ะ 120,000 วิวนะคะในใจเราคิดว่า12ล้านวิวนะคะเราอยากให้เพลงนี้เนี่ยไปถึงคนไทยนะคะให้เยอะมากที่สุดโอเคป่ะแล้วก็อยากจะแบบว่าแปลเป็นหลายๆภาษาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยได้พลังงานของความกตัญญูซาบซึ้งรู้คุณโฟลว์คุณจะขึ้นเร็วมากจริงไหมคะจริงไหมคะยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเอาแชร์ก่อนแม่แชร์ก่อนทุกคนจ๋าแล้ว3ชุดความเชื่อนะคะ3ชุดความเชื่อเนรมิตชีวิตใหม่เอาโทษลูกแม่ขอแชร์ก่อนแชร์วันนี้จะเก็ต101เลยจ้าที่รักทุกคนของครูรุ้งนะคะพวกคุณจะเก็ต101กันเลยทีเดียวนะคะแชร์ครูรุ้งแชร์ก่อนแชร์มาแชร์ขอบคุณทุกสรรพสิ่งชีวิตเลยดีจริงที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอ้โหนะคะฟังเพลงนี้แล้วแบบโฟลว์แบบ
ฟลว์มากๆจริงๆนะอ่ะอีกสักรอบนึงมาเข้ามาเลยจ้า แดงเขียวเลยนะ Merry Christmas กันเลยทีเดียวนะอ่ะโอเคขยับกล้องนับดาวเข้ามาเลยค่ะจอยจ๋าสวัสดีจ้าเกส101แน่นอนวันนี้นะคะมาบอสอารีนาสวัสดีค่ะบอสอารีนามาดามแสนล้านยูโรนะคะโอ้โหร่ำรวยมากๆแสนล้านยูโรทีเดียวนะคะคุณมาริสาสังมนมาแองเจล่าสวัสดีค่ะคุณเจียงสวัสดีค่ะครูอลิงแห่งสปลาวสวัสดีค่ะชีวิตเสกได้บอกว่าฟังเพลงนี้ทุกวันเลยสุดยอดมากคุณหทัยวันมาคุณน้อยอีตันมาค่ะคุณวัชรพรนันมาคุณนัทบอกจริงมากเว้ยๆบอกว่ายิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับจ่ายค่าเรียนแล้วนะแล้วพิชพรบอกว่าแชร์แล้วจ่ายค่าเรียนแล้วจินดี้สวัสดีค่ะคุณวสุธิดาบอกทำงานช่วยแม่ครูแชร์รัวๆขอบคุณมากลูกขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะมาค่ะปูเป้มาแล้วนะคะมาดามดามาแล้วค่ะมาวราพรโสภามาค่ะมาคุณสุภัตตามาฟังร้องตามทุกวันเช้าและก่อนนอนเลยคุณ Love Never Die สุดยอดลูกตู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณวัชรกรนันนะคะปาติสนะคะซุปตาดาวค่ะคุณนิชาพรเอามาเข้ามาแล้วเยอะแล้วสอนเลยดีกว่า ก็ขอบคุณขอบคุณทุกใจต้องอ้าวๆโอเคปิดก่อนนะคะปิดก่อนโอ้เนี่ยปลั๊กไฟตรงนี้ลูกมันเกะกะสายตาน่าดูเลยอะทำไงดีอะไอตรงนี้ลูกนะคะ คุณแม่เป็นคนที่อะไรเกะกะสายตาแล้วมันจะแบบหนูดูดิหนูดูปลั๊กไฟตรงนี้ดูปลั๊กไฟใต้ต้นคริสต์มาสครูมันเกะกะสายตาป่ะพูดความจริงหนูพูดความจริงมาครูจะสอนอะไรให้ที่เป็นเคล็ดลับความลับอันใหญ่หลวงในชีวิตของความสำเร็จอย่างแรกที่คุณจะไปทำได้ง่ายๆนะคะคุณเห็นป่ะอันนี้นะคะบอสหมิงนะคะแฟนของครูไนตี้มาเก็บให้บอสหมิงยังเก็บไม่หมดเลยลูกต้องเอาเขาไปอีกนะคะคุณคิดดูให้ดีนะสายตาเราอะค่ะเวลาที่มันเห็นความแบบว่ายุ่งเหยิงเห็นความรกเห็นความไม่เป็นระเบียบแบบเนี้ยโอ้โหขอบคุณมากเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วนะกับตอนเนี้ยที่มันโล่งแล้วกับเมื่อกี้ที่มันรกไร้ซึ่งระเบียบสมองเราอ่ะมันจะติดขัดสมองเราอ่ะมันจะไม่โฟลว์สภาพแวดล้อมที่เราอยู่บ้านที่เราอยู่ห้องที่เราอยู่ห้องที่เรานอนห้องที่เรากินข้าวห้องพักเราคอนโดเราที่อยู่อาศัยของเราในบ้านของเรายิ่งถ้าใครมีลูกด้วยคุณจะรู้เลยถ้าเกิดว่าลูกเราเนี่ยลื้อของเล่นมาเล่นน่ะแล้วกระจัดกระจายทั่วบ้านเต็มบ้านแล้วไม่ได้เก็บเวลาที่เราเดินกลับบ้านเข้ามาหรือสามีเราเดินกลับบ้านเข้ามาคือจากที่อารมณ์ดีเบิกบานเวลาเห็นบ้านรกยุ่งเหยิงเห็นข้าวของกระจัดกระจายวางไม่เป็นระเบียบไม่เป็นที่เป็นทางอารมณ์ของเราอะจากที่อารมณ์มันจะสว่างอารมณ์มันจะว่างใจมันจะโล่งเบาสบายอยู่ดีๆเมื่อสายตาเราไปเห็นอะไรที่มันรกเละเกะกะสมองเราอะจะถูกดึงความสนใจไปและยิ่งเราได้เห็นอะไรที่มันรกเละเกะกะมันจะเกิดจุดสะดุดขึ้นมันคือฮวงจุ้ยบ้านและมันคือฮวงจุ้ยชีวิตปีใหม่นี้ครูแนะนำลูกศิษย์ทุกคนเลยคุณต้องเคลียร์พลังงานที่มันยุ่งเหยิงคุณต้องเคลียร์พลังงานที่มันทำให้คุณสะดุดครูจะบอกแบบนี้นะคะบ้านครูเนี่ยเอาตอไม้ขุดตอไม้เนี่ยขุดหัวตอไม้เนี่ยไปทิ้งเยอะมากผู้ใหญ่เขาทักนะคะผู้ใหญ่ท่านทักเลยว่าเฮ้ยต้องขุดไอ้ตอเนี่ยออกไปให้หมดจะได้ไม่สะดุดตออุปมาว่าพอเราเห็นตอเต็มสนามหญ้าคือมันก็รู้สึกใจมันไม่แบบว่าโล่งสว่างว่างมันมีอะไรละเกะละกะผุดขึ้นที่กลางใจเราแล้วพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่ทำให้มันเรียบเราก็เดินสะดุดตอเราก็มีโอกาสล้มมีโอกาสเจออุบัติเหตุเหมือนกันเลยนะคะคือทุกอย่างในบ้านของเราคือพลังงานพูดง่ายๆว่าสรรพสิ่งที่อยู่ในบ้านเราโคมไฟของครูรุ้งต้นคริสต์มาสคุณเห็นไหมคะพอต้นคริสต์มาสมาวางเรารู้สึกเฟสทีฟเรารู้สึกเป็นเทศกาลเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีความสุขเฮ้ยมันจะรู้สึกว่ามันจะได้รับของขวัญรู้สึกว่ามันจะเกิดการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างขึ้นในชีวิตของเราในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนขึ้นวันปีใหม่ครูบอกเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ห้องเช่าบ้านเช่าคอนโดบ้านพักขนาดใหญ่
คุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามครูรุ้งบอกเลยนะคะพลังงานของโลกตอนนี้เป็นพลังงานของการเฉลิมฉลองเป็นพลังงานความสุขเป็นพลังงานของความสนุกสนานเป็นพลังงานของการปรับมวลพลังงานเพราะมันเกิดความเชื่อขนาดใหญ่ของผู้คนทั้งโลกร่วมกันว่าสิ้นปีกำลังจะผ่านไปเรื่องเก่าๆกำลังจะผ่านไปเรื่องดีๆเรื่องใหม่ๆความโชคดีใหม่ๆโอกาสอะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราครูบอกครูเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานและพลังงานของคนทั้งโลกตอนนี้เป็นพลังงานเดียวกันคือมันใกล้จะคริสต์มาสแล้วคนฝรั่งต่างชาตินะคะคริสต์มาสอีฟเป็นวันที่สำคัญมากของเขานึกออกไหมแล้วก็คนทั่วโลกอะวันปีใหม่คือวันแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันใส่ความเชื่อแบบนั้นไปแล้วอะมันใส่ความคิดแบบนั้นไปแล้วมันใส่พลังงานแบบนั้นร่วมกันทั่วทั้งโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่นี้นะคะครูบอกเลยอะไรที่อยู่ใกล้ตัวคุณแล้วมันให้แรงสั่นสะเทือนพลังงานของการเฉลิมฉลองเช่นต้นคริสต์มาสแบบนี้หรือเช่นสัญลักษณ์รูปดาวนะคะหรือว่าแบบกระดิ่งอ่ะฝากแม่หยิบฝากกระดิ่งอะไรพวกนี้นะคะให้เราจัดสัญลักษณ์พวกนี้มาไว้ใกล้ตัวเราไว้บนโต๊ะทำงานเราไว้ในห้องนอนเรามันคือการปรับฮวงจุ้ยเขาเรียกฮวงจุ้ยใช่ไหมแต่สำหรับครูลุงมันคือการปรับพลังงานตาเราอะตาเนื้อเราเวลามองไปอะมันถูกกระตุ้นมันถูกเร้ามนุษย์นะคะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกปลุกกระตุ้นตลอดเวลามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัวตลอดเวลาเหตุผลก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้คือพลังงานโอเคไหมคะและพลังงานแห่งการเฉลิมฉลองพลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่พลังงานแห่งความสุขสนุกสนานครูบอกเลยไม่ว่าตอนนี้คุณจะไปที่ไหนร้านรวงก็ตกแต่งเป็นคริสต์มาสมีการจับจ่ายใช้สอยช่วงสิ้นปีมีการจับจ่ายใช้สอยสูงมากๆคนเราเนี่ยเสียเงินช้อปปิ้งเยอะที่สุดตอนช่วงเทศกาลสงกรานต์อะไรอีกฟาเลนไทน์ปีใหม่คุณเข้าใจพลังงานของความสุขป่ะพลังงานของการเฉลิมฉลองมันกระตุ้นปลุกเร้าให้มนุษย์มีความสุขและมนุษย์ก็อยากใช้เงินควักเงินออกง่ายๆโอเคป่ะคะแล้วถ้าวันนี้คุณมีหน้าร้านออนไลน์ครูบอกเลยนะคะช่วงนี้คุณต้องตกแต่งประดับหน้าร้านและหน้าร้านออนไลน์ทั้งออฟไลน์ออนไลน์ของคุณให้เป็นไปในทางทิศเดียวกับพลังงานใหญ่แหล่งพลังงานใหญ่ของโลกกระตุ้นให้ความรู้สึกแบบเบิกบานแช่มชื่นอยากจ่ายตังค์อยากจะช้อปปิ้งอ่ะใครขายออนไลน์อยู่บ้างใครขายออนไลน์ใครขายของอยู่บ้างครูบอกเลยนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลานะคะที่คุณจะทำเงินได้เยอะที่สุดช่วงหนึ่งของปีเลยค่ะถ้าวันนี้คุณมีหน้าร้านออนไลน์คุณต้องตกแต่งหน้าร้านของคุณให้คนเข้ามาเห็นแล้วมีความรู้สึกอยากจะควักเงินจ่ายรู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขรู้สึกเฉลิมฉลองคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ที่คุณทำตอนนี้ต้องสื่อสารเป็นในแนวของความสุขสนุกสนานชวนให้ผู้คนเนี่ยอยากจะควักเงินจ่ายให้กับร้านของคุณอยากแต่มันทำให้ผู้คนมีความรู้สึกว่าแบบมันอารมณ์ดีมีความสุขอยากจะใช้เงินอัดคลิปคุณก็ต้องใส่เพลงเข้าไปเป็นแบ็คกราวด์กูสอนอะไรวะเนี่ยสอนแพงหนักมากเลยครูลุงสอนอะไรคะเนี่ยไม่ใช่หัวข้อที่จะพูดวันนี้เลยสอนไปทางหัวข้อไปทางโอ้ยเดี๋ยวต้องไว้ไลฟ์สอนเรื่องนี้ขายค่ะลีน่าลีบอกขายค่ะคุณหญิงรัตนาพรบอกว่าขายค่ะคุณสมใจบอกขายของค่ะบีบีร้อยล้านบอกขายค่ะคุณโอโป้จีลาบอกว่าขายค่ะคุณรพีพันธ์บอกขายค่ะคุณลุงค่ะขายคุณวราพรโสภาบอกขายของออนไลน์อยู่ค่ะบีบีร้อยล้านสวัสดีค่ะนะคะวิยาบอกแอมเซลลิ่งออนไลน์คุณเก็ตยังวันนี้ครูแจกคีย์แพงแต่ต้นไลฟ์แม่แจกคีย์แพงแต่ต้นไลฟ์เลยป่ะจริงมากวันนี้นะคะถ้าหน้า Facebook คุณยังเป็นหน้า Facebook เดิมๆหน้าเบื่อยังไม่มีสีสันเขียวแดงยังไม่มีสีสันของไฟกระพริบกระพับยังไม่มีการแบบว่าชวนผู้คนให้ออกมาสนุกสนานกับเทศกาลคุณกำลังพลาดนะคะนี่คือคีย์แพงนะคะนี่คือคีย์แพงนะคะคอนเทนต์ช่วงนี้คุณต้องไหลพลังงานของเงินเนี่ยไปในทิศทางเดียวกับพลังงานความสุขของโลกสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์จับจ่ายใช้สอยเยอะที่สุดควักเงินมากที่สุดเงินสะพัดมากที่สุดเป็นอย่างนี้มาแสนล้านโกดชาติแล้วค่ะคุณเข้าใจไหมคะขายค่ะทุกคนเอาไปปรับใช้หน้า Facebook คุณได้แล้วค่ะเท่านี้คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะเดี๋ยวค่อยพูดตอนท้ายไลฟ์แล้วกันวันนี้จะสอนเรื่อง
วันนี้จะขอสอนเรื่องชุด3ชุดความเชื่อเนรมิตชีวิตใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวของแพงเรื่องคอนเทนต์สำหรับแม่ค้าออนไลน์เดี๋ยวจะเอามาสอนตอนท้ายไลฟ์แต่ตอนนี้ขอสอนในสิ่งที่คิดแคปชั่นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่แล้วตอนนี้14นาทีแล้วอ่ะครูเริ่มเข้าเรื่องนะคะที่3ชุดความเชื่อเนรมิตชีวิตใหม่ในนาทีที่15ค่ะตอนนี้เป็นเวลาว้ายจะ5ทุ่มแล้วค่ะที่รักค่ะโอเคงั้นเราจะอยู่กันแค่ครึ่งชั่วโมงพอวันนี้แม่จะอยู่ครึ่งชั่วโมงพอนะสวัสดีควีนส้มสวัสดีแอลลี่สวัสดีโอ๊ตโอ๊ตบอกจริงค่ะฝนนะคะฝนบอกว่าแพงไปอีกแม่ณัฐวันบอกสวัสดีค่ะครูสวัสดีลูกนะคะปีใหม่สวัสดีค่ะปีใหม่บอกขายเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ออนไลน์อยู่ค่ะครูลุงเออปีใหม่ตกแต่งหน้าร้านได้แล้วนะอย่ามาให้แม่เห็นแบบว่าบรรยากาศเก่าๆเดิมๆนะเบื่อนะเบื่อไม่ได้แล้วนะต้องรู้ตัวแล้วนะอุ๊ยอริยพรก็ขายอุ๊ยคนขายเยอะอ่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวแม่จะสอนเคล็ดลับแพงๆสำหรับทำหน้าร้านออนไลน์ของคุณให้ดึงดูดเงินล้าน7หลักเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไหมคะถ้าเอาพิมพ์เอา7หลัก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 พิมพ์แบบนี้ก่อนเดี๋ยวท้ายไลฟ์จะสอนโอเคป่ะเดี๋ยวท้ายไลฟ์จะให้คีย์แพงให้คุณเอาไปตกแต่งหน้าร้านออนไลน์วิชวลสโตร์ของคุณโอเคป่ะเดี๋ยวจะให้คีย์แพงมากชนิดที่คุณตกใจเลยว่าแม่ลุงนี่วันนี้แม่ลุงสาดเงินแจกลูกๆอีกแล้วนะคะคุณนุดีบอกครึ่งชั่วโมงแม่เท่ากับ1ชั่วโมงครึ่งนุดีดูถูกแม่เกินไปละนิดีนุดีดูถูกแม่โอเคงั้นเริ่มเลยเอา7หลักครูแอนนี่บอกเอา7หลักลูกดิวบอกเอา7หลักลูกดาด้าบอกเอา7หลักโอเคค่ะโอเคค่ะนะเอา7หลักนะคะงั้นแปะโป้งลูกๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทายไลฟ์แม่จะมาพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพื่อให้เราเนี่ยเอาไปทำเงินล้านทำเงิน7หลักในช่วงสิ้นปีเอาเป็นว่าก่อนคริสต์มาสยันปีใหม่ตั้งเป้าเลยถ้าทำตามสูตรนี้ยอดขาย7หลักแน่นอนนะคะเดี๋ยวบอกไทยไลฟ์โอเคไหมลูกโอเคอ่ะงั้นทุกคนค่ะแชร์คนละ1แชร์ค่ะแชร์ค่ะทุกคนค่ะแชร์ลูกแม่แชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าคีย์แล้วนะเข้าคีย์แล้วคือมีคนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาถามแม่นะคะเป็นลูกศิษย์คืออันนี้อินบ็อกซ์เข้าไปใน Facebook ส่วนตัวแม่เลยนะคะเพราะว่าเขามาขอแอดเพื่อนนะคะแต่เป็นลูกศิษย์จากในเพจนี่แหละนะคะแล้วเขาก็มาปรึกษาแม่อ่ะเดี๋ยวแม่แชร์ก่อนนี่แม่แชร์อย่างเนี้ยโอเคอ่ะแชร์ค่ะที่รักครูลุงแชร์อ่ะแชร์แล้วเดี๋ยวกลับมาแชร์อีกรอบนึงขอบคุณทุกคนมากลูกขอบคุณมากเขาไปแอดเพื่อนครูลุงใน Facebook ส่วนตัวครูลุงพิมพ์พัฒนานะลูกนะแล้วก็อินบ็อกซ์มาเล่าให้ครูฟังอุ๊ยครูสงสารมากเลยอะที่แม่บอกไงว่าเป็นเจ้าของแบรนด์อะแล้วก็แบบเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาทำให้แบบว่าตอนนี้คือแบบไปไม่เป็นไปไม่ถูกแล้วนะคะแล้วก็แบบเกือบจะเสียหลักล้มในชีวิตคือเกือบจะไม่ยอมมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอะเขากับแฟนเขาอะคือชวนกันจะแบบชวนกันจะบายบายลาจากโลกนี้ไปแล้วอะคือชีวิตมืดมนหมองมัวมากเลยอะนะะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ฟังครูรุ้งนะคะก็ชีวิตดีขึ้นแล้วนะคะแต่ทำไมยังไม่ดึงดูดเงิน7หลักอีกเขาบอกว่าเขาไปเหมือนกับว่าปรึกษานะคะโค้ชด้าน NLP ด้วยนะคะแล้วก็ลงคอร์สให้แบบว่าปลดล็อกอะนะคะก็คือชีวิตก็ดีขึ้นแล้วแล้วตอนนี้ก็มาเจ อครูรุ้งฟังครูรุ้งไลฟ์ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นหมายถึงว่าความรู้สึกมันเริ่มดีขึ้นแหละแต่เขาบอกว่าทำไมเรื่องเงินยังไม่เกิดผลกระทบเรื่องเงินนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังดีไหมอ่านให้ฟังสักหน่อยดีกว่าอ่ะแล้วเป็นลูกศิษย์ที่หน้าตาสวยด้วยหน้าตาน่ารักด้วยนะคะแล้วแม่ทักไปเขาก็บอกลูกขนลุกน้ำตาไหลตอนนี้ออกมาไลฟ์ให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยู่แต่ลูกก็ยังไม่ฟื้นสักทีลูกได้แต่รออดทนรอทำต่อไม่ล้มเลิกแบบที่แม่สอนลูกเชื่อว่าปีใหม่นี้ลูกจะพลิกฟื้นลูกจะสร้างร้อยล้านอยู่ๆแม่ก็รับแอดแม่ครูรุ้งแนะนำลูกหน่อยค่ะนะคะอันนี้อินบ็อกซ์มาแล้วก็ลูกเขาไปสัมมนา back to school มาด้วยก็ส่งรูปมาเนี่ยให้แม่ดูนะคะอ่ะไม่เปิดเผยชื่อว่าเป็นใครนะคะอันนี้ก็คุยกันนะคะลูกเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ใจพร้อมมากแต่ทำไมเงินยังไม่มาสมดุลสักทีหนูอยากไปไกลกว่าจุดนี้ตอนนี้หนูมีเงินติดบัญชีแค่ไม่ถึงหมื่นค่ะครูอยากไปเรียนกับแม่มากๆนะคะโอเคอุ๊ยๆแม่ไปกดอุ๊ยแม่ไปกดสติ๊กเกอร์อันนี้นะคะเดี๋ยวโอเคอ่ะนะคะเต็มเลยนะคะก็อินบ็อกซ์คุยกันนะคะทาง
Facebook ส่วนตัวครูลุงนี่แหละอ่ะมาเราพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วนะคุณสุภจีบอกกำลังคิดถึงครูรุ้งครูจะบอกแบบนี้ค่ะเวลาที่เราอะสะสมพลังงานลบๆไว้เยอะอย่างเช่นเขาเขียนมาเล่าให้ครูฟังว่าเขาล้มเหลวอะล้มแล้วเขาก็คือเหมือนกับชวนแฟนเขาอะชวนกันว่าเราจะไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วไปเถอะไปจากโลกนี้เถอะคือครูจะบอกให้นะคะเราอะสะสมพลังงานที่มันแบบลูกเรียนไอ้นี่ใช่ไหมสเกลอารมณ์ของอับราฮัมฮิกส์สเกลอารมณ์อะลูก emotional scale หรือสเกลอารมณ์อับราฮัมฮิกส์ที่เป็นปรมาจารย์ด้านกฎจิตวิญญาณระดับโลกเลยอาจารย์บัณฑิตนี่คือแบบนับถือมากอะนะคะเขาบอกอะเขาเป็นต้นตอของกฎ17วินาทีว่าถ้าคุณคิดอะไรยาวนานหรือเกิดขึ้นความถี่ของการคิดซ้ำๆเกิน17วินาทีอย่างโฟกัสขึ้นไปจะเกิด point of attraction หรือจะเกิดจุดที่มันเกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นแรงดึงดูดขึ้นมาฟังให้ดีนะคะนั่นแค่17วินาทีที่คุณโฟกัสสุดๆโฟกัสสุดๆมีสมาธิสุดๆตั้งเป้าสุดๆปรารถนาสุดๆหลับตาเห็นภาพสุดๆกด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ไปเซิร์ชได้เลย17 seconds กด17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์ไปเซิร์ชได้เลยใน YouTube ใน Google มันจะขึ้นมาเลยของอับราฮัมฮิกส์แค่17วินาทียังเกิดแรงสั่นสะเทือนจนกระทั่งเกิดแรงดึงดูดสิ่งนั้นๆเข้ามาในชีวิตคุณได้เลยและถ้าคุณคิด2เท่าคือ34วินาที68วินาทีคุณคิดดูนะคะว่ามันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนที่เข้มข้นขนาดไหนและถ้าคุณเคยเศร้าใจคุณเคยล้มเหลวแล้วคุณโทษตัวเองซ้ำๆจนกระทั่งคุณไม่อยากจะมีชีวิตอยู่จากโลกใบนี้ถึงขนาดชวนกับแฟนว่าเราไปบายบายโลกนี้กันเถอะไม่ต้องมีชีวิตอยู่แล้วเราคิดดูดิคะแรงสั่นสะเทือนของความเศร้าใจหดหู่ผิดหวังพังทลายแรงสั่นสะเทือนของการแบบหมดอะไรตายอยากถึงขนาดจะไม่อยากอยู่บนโลกนี้มันแรงสั่นสะเทือนรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะกลับพลิกฟื้นขึ้นมาจนสร้างผลลัพธ์เป็นจำนวนเงินที่จับต้องได้แปลว่าคุณต้องไต่สเกลอารมณ์แล้วพลิกฟื้นขนาดไหนจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องของการใช้กฎแรงดึงดูดบางทีแค่คิดสิ่งนั้นก็ปรากฏถ้าใจคุณเนี่ยใสถ้าใจคุณสว่างไม่มัวหมองไม่แปดเปื้อนไม่เครียดไม่เศร้าใจไม่กังวลไม่กดดันตัวเองไม่อิจฉาริษยาไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นถ้าใจคุณใสมากๆมันน่ากลัวระดับว่าถ้าคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏได้เลยและมันก็น่ากลัวขนาดว่าถ้าใจคุณหมองมัวขุ่นดำไอ้ตัวดำไอ้วัวดำมันเยอะกว่าไอ้ตัววัวขาวคุณเศร้าใจจมจมคุณจะดึงดูดโคตรพ่อโคตรแม่ของความโชคร้ายเข้ามาเลยน่ากลัวป่ะน่ากลัวเพราะฉันเรื่องบางเรื่องกดแรงดูดแค่คิดก็ปรากฏเรื่องบางเรื่องใช้เวลา3วันเรื่องบางเรื่องใช้เวลา7วันเรื่องบางเรื่องใช้เวลาเดือนนึงเรื่องบางเรื่องแม่งกูปรารถนาโคตรกระหายอยากจะได้เลยปีแล้วปีเล่าเฝ้าแต่รอคอยกูก็ยังไม่เห็นได้รับเลยสภาพใจคุณนี่แหละค่ะแม่งเป็นตัวขวางทางและสภาพใจคุณนี่แหละค่ะเป็นตัวเบิกทางดังนั้นครูจะบอกเรานะลูกให้เวลาในการสร้างแรงสั่นสะเทือนใหม่และแรงสั่นสะเทือนใหม่ก็มาจากความเชื่อใหม่ค่ะวันนี้ครูจะมาให้3ชุดความเชื่อที่มันจะเนรมิตชีวิตใหม่กับคุณแบบที่สร้าง7หลักได้เลยเป็นการตอบคำถามนะคะลูกศิษย์ครูคนนี้
ครูไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกกำลังฟังอยู่หรือเปล่าการดาวบอกว่าจริงค่ะดิวบอกสภาพใจเป็นทั้งตัวขวางทางและเบิกทางแม่ขอปักหมุดเลยนะคะขอบคุณลูกดิวที่สรุปให้แม่นะคะสวัสดีคุณจันเพ็ญเพิ่งเข้ามานะคะเกวลินมาลูกมาใครเพิ่งเข้ามากดไลค์นะคะเกษราบอกเกษราสลาบอก3วันมากไปแม่นะคะคืออยากคิดแล้วให้แม่งมันเกิดทันทีทันใดแบบนั้นเลยนะคะใช่ลูกสภาพใจเป็นทั้งตัวขวางทางและใบเบิกทางแรงสั่นสะเทือนใหม่มาจากความเชื่อใหม่วันนี้แม่มีหลักฐาน2ความเชื่อที่จะมาคลี่คลายปมสภาวะใจคนหนึ่งค่ะเอาคนไหนก่อนดีวะใครจะก่อนใครจะก่อนพี่อ้อมก่อนมาพี่อ้อมออกมาเลยครูอ้อมมาจากคนติดหนี้บัตรเครดิตทุกใบในชีวิตมีบัตรเครดิตกี่ใบครูอ้อมติดหนี้บัตรเครดิตทุกใบในชีวิตครูอ้อมที่ผ่านมาก่อนจะมาเจอครูรุ้งใช้แต่เสื้อผ้ามือสองในตลาดนัดเคยซื้อเสื้อผ้าตัวที่ถูกที่สุดราคากี่บาท5บาทค่ะแม่เป็นไปได้ไงวะคือตอนนั้นไมเซ็ตขาดแขนเลือกอะไรก็ได้ให้มันถูกที่สุดรู้อ้อมเถอะมาอีกค่ะแม่เลือกตอนนั้นไม่ได้เลือกจากเงื่อนไขหรือเคล็ดลับอะไรเลยนะคะเลือกจากว่าได้ไหมลูกได้ค่ะแม่ได้น้องมาโอเคลูกมาอีกโอเคติดหนี้บัตรเครดิตทุกใบนะคะแล้วก็mindset คือ mindset. เดินตลาดนัดหาของอะไรก็ได้ที่ถูกที่สุดคือถูกที่สุดตัวละ5บาทก็ซื้อตัวละ5บาทค่ะแม่ก่อนที่จะมาเจอแม่แล้วก็เวลามาเจอแม่คือมาเจอแม่ก็คือปลดล็อกเลยสิ่งแรกคลิปแรกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครูอ้อมแล้วถูกดูดเข้ามาในโลกของกฎแรงดูดโลกของการสร้างชีวิตใหม่เลยลูกฟังให้ดีนะครูอ้อมเนี่ยพลังงานของเขาแรงสั่นสะเทือนของเขาอะมันมาจากแบบขาดแคลนสุดๆอะแล้ววันนี้กลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์ครีมเซรั่มเจสสิก้านะคะแล้วก่อนที่จะมาทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยมาเรียนคอร์สครูหลุงเรียนคอร์สทำบุญก่อนนะเสร็จแล้วก็เรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลเรียนทุกคอร์สเลยค่ะแล้วก็เรียนกฎแรงดูดกับการขายแม่ตอนเรียนแค่2คอร์สนี้ก่อนลูกไปสร้างยอดขายอ่ะ10ล้านใน3เดือนค่ะเขาสร้างยอดขาย10ล้านใน3เดือนหลังจากที่เรียนคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลไปซึ่งในคอร์สนั้นแม่พูดเรื่องสเกลอารมณ์ของอับราฮัมฮิกส์ด้วยใช่ค่ะลูกทุกคนเก็ตเปล่าว่าครูอ้อมมาจากชีวิตที่ติดลบคิดลบแล้วก็ขาดแคลนใช่มาจากความเชื่อที่ว่าชีวิตต้องยากจนอ่ะชีวิตต้องลำบากชีวิตต้องต่อสู้เหนื่อยยากและคนอย่างฉันคู่ควรกับของมือสองตลาดนัดตัวละไม่เกินหลักร้อยบาทซื้อได้ไงวะเสื้อผ้ามือสองตัวละ5บาทใส่คือครูจะบอกว่าการที่คุณเกิดการกระทำให้ไปซื้อไอ้เสื้อผ้ามือสองตัวละ5บาทได้คือแรงสั่นสะเทือนคุณแม่งต้องคิดว่าคุณคู่ควรกับตัวละ5บาทนะเว้ยคือตอนมาเจอก่อนมาเจอแม่ไม่รู้จักคำว่าคู่ควรกับสิ่งที่ดีเลยแม่คือแต่วันนี้เปลี่ยนขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยคุณต้องมาฟังอะว่าอะไรใช่อะไรคือไอ้ชุดความเชื่อใหม่ที่รุนแรงมากขนาดพาไอ้คนที่ติดหนี้บัตรเครดิตทุกใบซื้อเสื้อผ้ามือสองตัวละ5บาทตลาดนัดกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์ได้เฮ้ยแม่งต้องเหวี่ยงขึ้นอย่างแรงมากมากอะลูกต้องบอกจุดเริ่มต้นที่เจอแม่เลยเล่าเลยว่าอะไรวะที่มันเหวี่ยงพลังงานลูกให้แบบแม่งเหมือนกับขั้วจากติดลบสุดๆติดดินสุดๆอะแบบต่ำต้มสุดๆในชีวิตถึงขนาดอนุญาตให้ตัวเองคู่ควรกับเสื้อมือสองตัวละ5บาทคือต่ำต้มในที่นี้หมายถึงพลังงานอะพลังงานแบบมันพาตัวเองไปขนาดนั้นได้ยังไงวะที่ไปจูนกับเสื้อมือสองตัวละ5บาทกับวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นวะถึงกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าวันนี้คือกลายมาเป็นเจ้าของเพจครูอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านมีคนติดตาม 40,000 กว่า 50,000 กว่าแล้วค่ะ 50,000 กว่าแล้วใช่ค่ะเฮ้ยมันต้องสั่นสะเทือนพลิกขั้วอย่างรุนแรงมากๆใช่เลยค่ะคือครูพูดเนี่ย
ลูกเห็นภาพที่ครูพูดไหมคะเนี่ยมีคนบอกว่าแบบขนลุกหัวใจเต้นแรงใช่นาคอนบอกอยากรู้ค่ะจินดี้บอกสุดยอดอะครูอ้อม3เดือน10ล้านมาฟังเลยอะใครเพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยนะลูกแม่เห็นใครบอกเพิ่งเข้ามาค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะเมจิใช่ไหมลูกอ่ะแชร์เลยมาค่ะใช่สุภจีมันต้องมีอะไรที่รุนแรงเหวี่ยงรุนแรงมากๆนะคะลูกฟิล์มสวัสดีค่ะคุณฟิล์มเยี่ยมมากฟิล์มเยี่ยมมากอ่ะกดแชร์ด้วยอ่ะครูอ้อมค่ะเริ่มก็จุดแรกเลยนะคะที่มันแบบสั่นสะเทือนคือในชีวิตนี้ไม่เคยแม้แต่จะกล้าที่ปรารถนาด้วยแม่ไม่เคยที่จะกล้าแม้แต่จะปรารถนาแค่ปรารถนายังไม่กล้าเลยค่ะก่อนมาเจอแม่อ้อมันนี่แพงแล้วนะจริงแม่มันเป็นแบบนั้นจริงๆชีวิตไม่กล้าแม้แต่จะปรารถนาค่ะ แล้วคำที่หยุดหัวใจครูอ้อมแบบหยุดนิ้วแล้วก็หยุดฟังแม่แล้วก็ตามแม่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็คือแบบใจเต้นแรงมากฟังปุ๊บแล้วมันใช่เลยคือสิ่งที่แบบจิตดวงนี้มันตามหามันอยากได้ยินคำนี้มันรอคอยคำนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยคือแม่ครูลุงบอกว่าจงฝันใฝ่จงฝันใฝ่และจงฝันใฝ่ค่ะจงฝันใฝ่จงกล้าที่จะปรารถนาแม่จำไลฟ์นั้นได้คือมีลูกศิษย์แม่คนหนึ่งเลิกกับสามีแล้วก็ทิ้งทุกอย่างที่บ้านจากเชียงใหม่มาที่กรุงเทพแล้วเขารู้จักแม่แล้วก็เหมือนกับมาเรียนนี่แหละนะคะแล้วก็มาเรียนคัดอาจารย์บัณฑิตด้วยตอนนั้นแล้วก็รู้จักแม่มาเรียนคัดแม่ด้วยแล้วเขาอินบ็อกซ์มาหาแม่ว่าเขาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างจากเชียงใหม่มากรุงเทพแม่ขับรถไปรับเขาที่สนามบินมาแวะพักหัวใจที่บ้านแม่ตอนนั้นเว้ยคือเป็นลูกศิษย์ที่มาเรียนในคอร์สแล้วก็เจอตัวกันเป็นๆแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆอะแล้วมันเกิดแบบนั้นขึ้นมาแล้วไลฟ์นั้นใช่ไหมจำได้เลยใช่ค่ะฮอนอะฮอนอะใช่ค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าที่แม่แบบตบพวงมาลัยรถดังๆอะแล้วตะโกนกล้องบอกเขาว่าชีวิตนี้คือที่ผ่านมาเขาเหมือนแบบว่ายอมจำนนกับชีวิตหมดเลยได้แฟนก็ได้แบบไม่ดีถึงต้องเลิกกันทุกอย่างในชีวิตคือแม่เปิดร้านขายของชำโชห่วยอยู่ที่เชียงใหม่เขาต้องนั่งเฝ้าร้าน24ชั่วโมงอะแปลว่าเขาต้องผัดกะกับพ่อแม่เขาผัดกันนอนเพื่อจะเฝ้าร้านเปิดโชห่วยร้านโชห่วย24ชั่วโมงแล้วแม่บอกเฮ้ยแล้วเขาบอกเขาทุกข์ใจมากวันหนึ่งชีวิตเขามันระเบิดเลยแม่บอกว่าอย่างแรกเลยนะต้องกล้าที่จะฝันใฝ่ถึงชีวิตที่เราหายใจเข้าไปสูดลมหายใจเข้าไปแล้วเราบอกว่านี่คือชีวิตกูที่มีความสุขอย่างแรกที่แม่ปลดล็อกลูกศิษย์คนนั้นคือจงฝันใฝ่จงฝันใฝ่จงฝันใฝ่วันนั้นแม่พูดตะโกนแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะ ครูไม่ได้พูดเล่นนะในชีวิตเราที่มันไม่เชื่อมต่อกับกฎแรงดึงดูดเพราะอะไรรู้ไหมชีวิตเราแม่งเป็นของคนอื่นชีวิตเราไม่เคยเป็นของเราคือกูไม่กล้าฝันใฝ่ถึงชีวิตที่กูสูดลมหายใจแล้วบอกว่านี่คือชีวิตกูเก็ตป่ะดิวบอกแม่สั่นสะเทือนมากตักกี้บอกจริงมากแม่วันนั้นสะเทือนครูอ้อมเลยค่ะสะเทือนมากๆแล้วคือแบบมันหยุดครูอ้อมให้ต้องดูไลฟ์นี้แล้วก็ติดตามแม่ครูลุงเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือพอยิ่งเรียนรู้กฎแรงดูดเลยรู้ว่ามันโคตรสำคัญเลยเพราะมันคือสารตั้งต้นของความสำเร็จชีวิตครูอ้อมที่แบบขึ้นสู่เป็นยอดขาย100ล้านเป็นดีลเลอร์เบอร์1เป็นเจ้าของแบรนด์มันล้วนมาจากความฝันใฝ่ความปรารถนาคือถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็เหมือนไม่มีตั้งต้นสารตั้งต้นของความสำเร็จในเรื่องราวของกฎแรงดูดและสิ่งที่มันเปลี่ยนพลังงานแบบที่แม่บอกว่ามันต้องเปลี่ยนแบบสุดขั้วเลยอ่ะใช่จากคนที่แบบว่าพอกล้าที่จะฝันใฝ่แล้วสิ่งที่แม่ครูลุงให้ต่อคือแบบแพงมากและเปลี่ยนชีวิตจากคนแบบติดลบกลายมาเป็นคนๆนี้ที่ทุกๆคนเห็นแบบวันนี้ค่ะมันมีอีกประโยคนึงก็คือแม่สอนว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดโคตรพลิกโคตรแบบคุ
ุณสิริพรบอกว่าตรงข้ามคุณสิริพรบอกว่าน้ำตาไหลเลยค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกคือเขาคุณสิริพรคือตื่นรู้ไงเป็นน้ำตาของมันปิติสุขนะมันตื่นรู้เนี่ยปิติสุขใช่ไหมคะคุณสิริพรและคีย์แพงของครูอ้อมถัดมาคือเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดกล้าฝันไม่พอยังให้ฝันแบบชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเราด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่แม่ครูลุงให้และเปลี่ยนแปลงชีวิตครูอ้อมจากคนติดลบมาเป็นคนคนนี้ที่ทุกคนเห็นในวันนี้มาเป็นเจ้าของแบรนด์มาเป็นเจ้าของเพจที่มีลูกศิษย์มีคนติดตามมีคนรู้จักแล้วก็มาแบบเป็นดีลเลอร์ของแม่ครูลุงอย่างเงี้ยค่ะคุณคิดดูนะ3เดือนครูอ้อมสร้างยอดขาย10ล้านใน3เดือนกำไร1ล้านบาทหลังจากที่ปลดล็อกตรงนี้ครูจะบอกให้นะคะเนี่ยคุณคนเนี้ยคุณณัชชัญญาบอกว่าฝันไปเถอะเราดีเสมอคู่ควรเสมอโคตรสุดยอดเลย mindset เนี่ยครูรู้เปล่าข้อที่1ลูกศิษย์ครูหลายๆคนแม้แต่จะฝันกูยังไม่กล้าข้อที่สองกูไม่รู้ว่าคนอย่างกูเหรอคนอย่างกูเนี่ยนะมีสิทธิ์คู่ควรกับของชั้นเลิศด้วยเหรอคนอย่างกูเนี่ยนะคนอย่างกูที่อ้อมเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กบ้านนอกเด็กใต้วันนั้นเขาบอกแม่บอกว่าคนอย่างหนูเนี่ยเหรอเด็กบ้านนอกเนี่ยเหรอแม่หนูเป็นคนใต้เด็กบ้านนอกหนูพ่อแม่เป็นชาวสวนนะใช่พ่อแม่เป็นชาวสวนในตระกูลไม่มีใครเคยรวยไม่เคยมีใครมีเงินล้านอ้อมบอกคุณลุงว่าน้ำหน้าอย่างหนูเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะคู่ควรกับของชั้นเลิศนี่นะคุณเก็ตป่ะคำนี้ยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำว่าของชั้นเลิศคือตอนก่อนมาเจอแม่อย่าว่าแต่จะคิดถึงของชั้นเลิศเลยค่ะแค่ปรารถนายังไม่กล้าเลยแม่ใช่แล้วคุณรู้เปล่าแม่งโคตรบล็อกเลยจริงค่ะโคตรบล็อกสุดๆเลยคุณจะไม่มีทางดึงดูดโอกาสเงินธุรกิจกัลยาณมิตรเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆที่ดีๆเข้ามาได้เลยก็คุณคิดว่ากูไม่กล้าฝันและกูไม่กล้าคิดด้วยว่าคนอย่างกูเนี่ยนะคู่ควรกับชีวิตดีๆแพงมากจริงๆคิดถ้าคุณคิดไม่ได้คุณก็มีไม่ได้ถ้าคุณคิดไม่ได้คุณก็ดึงดูดไม่ได้ถ้าคุณคิดได้คุณก็มีได้ถ้าคุณคิดได้คุณก็ดึงดูดเข้ามาได้ถ้าคุณคิดได้มันก็ปรากฏในชีวิตคุณได้เหมือนที่มันปรากฏในชีวิตของครูอ้อมหลักฐานตัวเป็นๆที่นั่งให้ทุกคนเห็นแล้วแบบคนที่ติดตามมา2 ปี 2 ปีเต็มๆจะเห็นชีวิตของครูอ้อมตั้งแต่วันแรกเลยว่าเป็นยังไงอยู่คอนโดแล้วก็ขับรถแบบคือตอนนั้นไปส่งของอ่ะก็ยังต้องครูอ้อมเพิ่งพาครูลุงนะคะไปดูซอยห้องเช่าที่เขาเคยอยู่เพิ่งพาครูลุงไปดูมาใช่เมื่อก่อนเช่าห้องอยู่ที่แถวไหนนะสุขุมวิทค่ะแม่สุขุมวิทเท่าไหร่นะ101/1ค่ะสุขุมวิท101/1ปุณวิถีอ่ะแถวนั้นใช่ไหมอ้อมอุดมสุขพูดผิดกับวันนี้ที่เติบโตมาเป็นเจ้าของแบรนด์มีบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วใช้โฟลกดแรงดึงดูดดูดบ้านเดี่ยวมาด้วยนะตอนนั้นยังไม่มีเงินวางมาจำไว้เท่าไหร่นะ20,000ค่ะวางมาจำ20,000เขาให้เข้าไปอยู่ได้เลยอยู่ผ่านไป1 ปีต่อเติมบ้านด้วยเงินสดกี่ล้านนะประมาณล้านกว่าบาทค่ะต่อเติมบ้านด้วยเงินสดล้านกว่าบาทตอนเข้าไปอยู่มีเงินวางมาจำแค่20,000ใช่แล้วก็ใช้กดแรงดึงดูดว่าแบบตอนที่ขับรถไปก็คือรู้สึกว่าต้องได้อะต้องได้บ้านหลังนี้ต้องได้อย่างเงี้ยค่ะใช่คือมันรู้สึกแบบคือใช้กดแรงดูดอย่างแท้ทรูแบบ 100% เลยในการดึงดูดมาลูกอ้อมเพนวดีบอกหัวใจเต้นแรงไม่หยุดเลยค่ะแม่รุ้ง
โอ้นะคะคุณเริ่มในวันนี้นะคะโอเคการดาวบอกโคตรแพงแม่โคตรแพงเอาจริงๆนะทุกวันนี้จะปีใหม่แล้วหลายคนยังไม่กล้าคิดถึงชีวิตใหม่ในปีหน้าเลยครูลุงไม่ได้พูดเล่นนะคะและเหนือไปกว่านั้นลูกศิษย์ครูถ้าวันนี้คุณอยู่ห้องเช่าบ้านเช่าหรือกำลังอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่อยู่มา40ปี50ปีที่เป็นบ้านชื่อโฉนดของคนอื่น40ปีแล้ว50แล้วกูยังไม่มีบ้านชื่อโฉนดตัวเองฟังให้ดีนะคะแม่งต้องกล้าฝันใฝ่2นะคะคุณต้องกล้าบอกว่าตัวฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยอ้อมทำท่าให้เขาดูเลยว่าอ้อมพูดว่าอะไรอ้อมพูดอย่างเงี้ยฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุด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 ฉันรู้ฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดบอกกับตัวเองซ้ำๆแบบเนี้ยค่ะจนขนลุกเมื่อกี้พูดตอนนี้ก็ยังขนลุกแม่เอามือประทาบที่กลางดวงจิตกลางวางอกของแม่แม่ก็ขนลุกมันเป็นพลังอยู่แล้วและไม่พอค่ะคุณทำธุรกิจอะไรอยู่ถ้าชีวิตคุณกำลังไปได้สวยคุณยิ่งต้องบอกตัวเองประทับประทาบไปที่กลางดวงจิตคุณแบบนี้เลยคุณต้องเหินขึ้นไปอีกค่ะคุณต้องขาขึ้นตลอดกาลนะคุณต้องบอกตัวเองตลอดเส้นทางชีวิตคุณนะว่าคนอย่างคุณนะคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดคู่ควรกับของชั้นเลิศคู่ควรกับกัลยาณมิตรที่เป็นเลิศคู่ควรกับสถานการณ์อันเป็นเลิศที่พร้อมจะมาเกื้อกูลคุณคำศัพท์แบบนี้ประโยคแบบนี้จิตใต้สำนึกคุณรอฟังคุณมานานแล้วที่จะให้ตัวคุณเองอนุญาตตัวเองสักทีคำนี้ก็คือแพงมากค่ะแม่หนูเอาไปใช้สั่งจิตตัวเองตลอดเลยคือฉันอนุญาตฉันอนุญาตคือทุกอย่างที่มันจะเข้ามาในชีวิตของเราได้อ่ะเราอนุญาตฉันอนุญาตคุณอยากมีชีวิตแบบไหนเมื่อกล้าที่จะฝันใฝ่รู้แล้วว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีรู้แล้วว่าตัวเองคู่ควรกับบ้าน2ชั้นรู้แล้วว่าตัวเองคู่ควรกับเงินล้านที่ได้มาแบบง่ายๆสบายๆฉันอนุญาตให้สิ่งนั้นเข้ามาฉันอนุญาตให้ฉันมีบ้านเดี่ยว2ชั้นแบบง่ายๆสบายๆฉันอนุญาตให้ฉันมียอดขาย10ล้านบาทใน3เดือนสั่งจิตตัวเองโดยการบอกกับตัวของคุณว่าคุณอนุญาตค่ะเมื่อคุณกล้าที่จะฝันใฝ่แล้วก็อนุญาตให้มันเข้ามาในชีวิตของคุณ1กล้าฝันใฝ่2รู้ว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีงามทั้งหมดที่โลกนี้มีฉันคู่ควรนะและข้อที่3คือฉันอนุญาตเปิดรับคุณเข้าใจป่ะจิตใต้สำนึกคุณรอฟังคำสั่งจากปากศักดิ์สิทธิ์ของคุณหลายคนอยากจะมียอดขายเป็นร้อยๆล้านอย่างครูอ้อมเขาอยากแต่เขาไม่อนุญาตตัวเองเลวร้ายไปกว่านั้นเขาไม่เชื่อว่าเขาคู่ควรและที่โหดร้ายสุดๆกับชีวิตเขาคือเขาแม่งไม่กล้าฝันใฝ่เห็นไหมมันถอยหลังลงลูปแบบนี้เลยจริงแค่จริงจริงจริงมากแม่เป็นสเต็ปคือกูอยากได้กูอยากมีชีวิตที่ดีแต่กูไม่เคยอนุญาตเปิดรับเลยไม่เคยพูดคำนี้เลยว่ากูอนุญาตถอยหลังลงไปอีกเลวร้ายคือคนอย่างกูเนี่ยนะคู่ควรพอเหรอและโหดไปกว่านั้นคือแม้แต่ความฝันกูยังไม่กล้าฝันเลย
เห็นยังมันคือใช่ความฝันแม่งฟรียังไม่กล้าฝันครูถึงบอกไงวันนี้ครูอ้อมมาให้ขี่แพงมาก1จงฝันไฟจงฝันไฟจงฝันไฟ2ฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดตบอกบอกแบบนี้ฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีเลิศที่สุดฉันคู่ควรกับของฉันเลิศฉันคู่ควรกับสิ่งดีงามทั้งหมดฉันนี่แหละไอ้หน้าอย่างนี้แหละฉันนี่แหละไม่บอกตัวเองจะรอให้ไอ้หน้าไหนมันมาบอกคุณเหรอคะคุณวรรณาบอกสั่นไปทั้งตัวเลยค่ะจริงฝนบอกใจก็สั่นมือก็สั่นแล้วข้อที่สามอะฉันอนุญาตจิตใต้สำนึกเราแม่งรอคำสั่งจากปากศักดิ์สิทธิ์ของเราใจอยากได้แต่ไม่เคยอนุญาตเลวร้ายไปกว่านั้นคือน้ำหน้าอย่างกูเหรอคู่ควรกับของดีอย่างกูเนี่ยนะเด็กบ้านนอกอย่างกูเนี่ยนะคนจนอย่างกูเนี่ยนะลึกลงไปกว่านั้นคือกูมีสิทธิ์ฝันด้วยเหรออย่างกูฝันได้ด้วยเหรอในเมื่อความจริงตรงหน้ากูแม่งไม่เหลืออะไรแล้วกูมีสิทธิ์คิดฝันได้ด้วยเหรอขอบคุณนะคะลูกนันทนัทน้องนันทนัทบอกว่าแม่คอแห้งขอบคุณลูกสเตลล่าแล้วกันสเตลล่าจะช่วยแม่ได้ค่ะแม่หนูขอแถมให้อีกนิดนึงได้ไหมคะเอาเลยคือมันเป็นช่วงเวลาที่พอแม่พูดปุ๊บเอาหนูคิดถึงวันแรกเดี๋ยวก่อนหนูต้องอย่าลืมนะหนูจะพูดอะไรแต่แม่จะบอกว่าเข้าใจยังว่าเนี่ยมันสั่นสะเทือนแบบว่าพลิกขั้วพลังงานส่วนทางกับชีวิตเดิมหมดเลยเก็ตยังที่แม่บอกเก็ตยังว่าทั้งหมดคือส่วนทางกับอารมณ์เดิมความเชื่อเดิมแม่งนี่คือความเชื่อใหม่ทั้งหมดเลยอะแบบย้อนสวนกันอย่างนี้เลยอะเก็ตยังน้ำหน้าอย่างกูเนี่ยนะคู่ควรแต่ครูอ้อมบอกฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดคนอย่างกูกล้าฝันด้วยเหรอจงฝันใฝ่จงฝันใฝ่จงฝันใฝ่และฉันอนุญาตใช่ให้สิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาในชีวิตบางทีคุณกำลังจะสร้างผลลัพธ์อยู่คุณคิดในใจว่า10ล้านแต่คุณแม่งไม่อนุญาตอ่ะคุณแค่อยากแต่ปากศักดิ์สิทธิ์ของคุณไม่เคยเปิดสวิตช์กดปุ่มจิตใต้สำนึกคุณวันนี้ฉันอนุญาตตัวเองแล้วนะเก็ต101เก็ต101เออพีคมากๆใช่ค่ะมีส่วนทางอย่างมากเลยค่ะคนเห็นไหมลูกคุณจิราภานะคะบอกพิมพ์ขึ้นมาเลยว่าใช่ค่ะมันส่วนทางอย่างมากมันส่วนทางอย่างมากคนลุกค่ะครูโอ้ความเชื่อเดิมแม่งแบบเก็ตยังมันคนละขั้วกับความเชื่อใหม่หมดเลยค่ะเด็กบ้านแตกแบบทิช่านี่แหละที่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดขอสั่นกระดิ่งให้เลยค่ะครูอ้อมสั่นกระดิ่งให้ทิช่าเลยอ่ะแล้วกูจะแถมของแพงให้อีกใช่ไหมใช่ค่ะแม่ขอคนละ1แชร์เมื่อกี้เราแชร์ไปแล้วผ่านมาหลายนาทีแล้วผ่านมา20นาทีแล้ว Facebook เขาให้แชร์ใหม่ได้ละเราแชร์ใหม่ดูขอคนละ1แชร์ก่อนที่ครูอ้อมจะแถมแม่ขอแชร์ด้วยเหมือนกันหนูก็แชร์ไปอีกทีนึงค่ะแพงมากลูกแม่ขอคนละ1แชร์บอกเลยว่ามันสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเหมือนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตครูอ้อมได้เลยเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นเส้นทางชีวิตที่ครูอ้อมก็มาเจอแม่ลุงในช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันค่ะและสิ่งนี้คือสิ่งที่แบบแชร์ก่อนพอผ่าน3อย่างนี้ไม่ปุ๊บอ่ะครูอ้อมเลยได้ทำสิ่งนี้แล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตครูอ้อมได้จริงๆและถ้าทุกคนทำสิ่งนี้ครูก็มั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนเช่นกันคนละหนึ่งแชร์ลูกวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมคะเนี่ยนี่ค่ำคืนวันเสาร์ใช่ไหมพรุ่งนี้จะมีคนมาดูแต่เช้าวันอาทิตย์ย้อนหลังนะลูกเราช่วยกัน
ให้ช่วยกันส่งต่อช่วยกันสร้างสิ่งนี้ร่วมกันกับครูรุ้งกับครูอ้อมลูกช่วยกันแชร์คนละแชร์นะคะเดี๋ยวแม่ดูก่อนพวกเราแชร์ไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มให้ครูอ้อมบอกคีย์แพงอีกข้อนึงที่ครูอ้อมจะแถมให้อีกคืออันนี้บอกวิธีการที่คุณจะลงมือทำเพื่อเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะว้าวจุดเริ่มต้นลงมือทำเพื่อเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะเมื่อกี้คือเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความเชื่อส่วนทางกับชีวิตแบบเก่าส่วนอันนี้ส่วนอันนี้คือการลงมือทำเลยแล้วทุกคนจะแบบสั่นสะเทือนมากเพราะครูอ้อมโคตรสั่นสะเทือนเลยตอนที่แม่ให้ทำสิ่งนี้อาจารย์ในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยค่ะแม่ให้ทำเลยใช่ไหมแม่ให้ทำสิ่งนี้แม่ลูกทำช่วงเวลาสิ้นปีที่หนูมาเจอเฮ้ยในไลฟ์สดแบบนี้เลยค่ะในวันที่ครูอ้อมยังไม่ได้รู้จักกับแม่ครูลุงเป็นการส่วนตัวเป็นเหมือนคุณที่กำลังนั่งดูไลฟ์นี้อยู่เลยค่ะเฮ้ยแหม่มบอกว่าขอบคุณไลฟ์ชั้นเลิศแหม่มคุณสุดยอดมากขอบคุณนะคะครูอ้อมตอนนี้น้ำตาไหลไม่หยุดเลยทีช่าบอกฝนนะคะฝนบอกว่าโชคดีที่ได้อยู่ตรงนี้และตอนนี้ด้วยคุณสุภจีบอกพร้อมรับค่ะขอบคุณจริงๆแชร์แล้วเนาะแม่เข็มแชร์แล้วนะลูกโค้ดโอแชร์ไป4เพจเลยนะคะคุณรัชนีบอกแชร์แล้วค่ะมันสุดยอดมากลูกเปรมฤดีบอกจงฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อมามาตะกี้บอกสุดลูกครูกบทองพูนบอกโคตรชัดเจนครูแอนนี่บอกใครได้ฟังโคตรโชคดีแพงมากเก็ต101สั่นถึงหัวใจเลยค่ะโอเคแชร์แล้วนะตื่นเต้นแล้วก็สั่นสะเทือนครูอ้อมเหมือนกันกับสิ่งที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนให้ไปต้องให้ต่อไม่โกงกันนะรักไปต้องรักกลับไม่โกงกันนะนะครูลุงครูอ้อมรักพวกเราออกมาให้พวกเรารักส่งความรักคืนกลับมาให้ครูลุงกับครูอ้อมด้วยการช่วยกันแชร์โอเคไหมยินดีลูกยิ่งอรุณแก้วตาโค้ชโอเจ้นกลูกอ่ะครูอ้อมแม่ครูลุงบอกครูอ้อมว่าให้ประกาศเป้าหมายในปีหน้าของชีวิตคุณมาเลยค่ะประกาศเป้าหมายในชีวิตหน้าประกาศเป้าหมายชีวิตในปีหน้ามาเลยค่ะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่1ประกาศมาเลยหรือคุณจะประกาศแบบช่วงที่มันเหลือเวลาอยู่ในปีนี้ว่าต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจำได้แล้วจำได้แล้วโอเคโอเคใช่แล้วครูอ้อมก็ประกาศเลยว่าตอนนั้นน่ะคือจากคนที่ไม่กล้าที่จะฝันก่อนที่จะมีแบบยอดขายหลักแสนหลักล้านน่ะใช่เป็นเวิร์คช็อปช่วงเวลาสิ้นปีพอดีเลยใช่ค่ะแม่แล้วครูลุงพูดเลยคุณกล้าหรือเปล่าที่จะตะโกนก้องประกาศเจตจำนงของคุณความปรารถนาที่คุณฝันใฝ่อะประกาศมันออกมาเลยค่ะใช่แล้วตอนนั้นอ้อมก็คือคนที่พิมพ์เข้ามาในไลฟ์แบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วแม่ก็อ่านของทุกคนแล้วแบบมันสั่นสะเทือนแล้วมันพีคมากๆตรงที่คนอื่นประกาศเป้าหมายมามันเหลือเวลาช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะแล้วคนอื่นประกาศเป้าหมายมาว่าแบบเขาต้องการมียอดขายหลักล้านต้องการมียอดขายหลักล้านต้องการแบบมีเงินหลักล้านตอนนั้นนะครูอ้อมเพิ่งปลดล็อกมาเจอแม่ครูลุงใหม่ๆแล้วกล้าประกาศความฝันของตัวเองแค่ 100,000 ค่ะแม่ในช่วงปลายปีในขณะที่คนในไลฟ์พิมพ์มาว่าเงินล้านหลักล้านอูอ้อมจำได้แม่นหมดเลยเว้ยเพราะมันเปลี่ยนชีวิตหนูจริงๆแม่แล้วมันคือการประกาศแบบที่ซื่อสัตย์กับตัวเองเท่ากับความเชื่อของตัวเองในตอนนั้นอะครูอ้อมก็ไม่ได้มาจากคนที่เปลี่ยนชีวิตแบบจากความเชื่อที่แบบติดลบแล้วกล้าคือตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเจอแม่แล้วแบบกล้าแค่ที่จะฝันแค่แสนเดียวเท่านั้นเองแต่เอ้ยขอประโยครีพีทเมื่อกี้ขอประโยคซ้ำอีกทีว่าแบบประกาศเท่าที่เชื่อไม่ทำลายความเชื่อของตัวเองด้วยการประกาศเป้าหมายตามคนอื่นค่ะไม่ตามใครเชื่อเท่าไหร่ประกาศเท่านั้นค่ะตอนนั้นใจมันเชื่อได้แค่ 100,000 บาทในช่วงโค้งสุดท้ายของปีค่ะแล้วมันก็ทำได้เกินกว่านั้นค่ะเพราะใจมันเชื่อลูกปอยมาแล้วแชร์ยังลูกนะคะตอนนั้นแม่ครูลุงให้ประกาศเป้าหมายยอดขายในสิ้นปีค่ะแม่จำได้แล้วแล้วครูอ้อมประกาศว่ายอดขาย 100,000 บาทค่ะเพราะเพิ่งมาเริ่มเจอแม่ครูลุงเพิ่งมาเริ่มขายออนไลน์เริ่มต้นเลยค่ะโห
แต่ไม่กี่วันทะลุล้านค่ะอ้อมพูดว่าไม่ทำลายความเชื่อตัวเองเพราะมันเชื่อเท่านั้นน่ะถ้ากูพิมพ์ไปมากกว่านั้นมันเหมือนถ้ากูไม่ได้เหมือนกูทำลายความเชื่อตัวเองเฮ้ยนี่คือกำลังสร้างความเชื่อใหม่ให้กล้าที่จะฝันใฝ่ให้กล้าที่จะปรารถนาแล้วเวลามันจะเปลี่ยนครั้งแรกอ่ะถ้าเราไปตามคนอื่นที่แบบคนอื่นเขาฝันกันเป็นล้านแล้วถ้าทำไม่ได้มันแบบทำลายความเชื่อตัวเองที่กำลังจะเปลี่ยนใหม่อ่ะมันเหมือนเด็กน้อยที่บริสุทธิ์อ่ะแล้วก็แบบว่าเป็นผ้าขาวอ่ะนึกออกไหมลูกมันเหมือนแบบว่าเราอยากจะระบายสีที่แบบมันสวยสดงดงามแบบที่เราไม่เอาสีดำไปละเลงทำร้ายทำลายความเชื่อตัวเองอ่ะใช่ไหมใช่เลยใช่ค่ะคือโอ้แพงว่ะอ้อมประกาศเท่าที่ตัวเองกล้าตอนนั้นคือแบบที่แม่ให้ประกาศมันเป็นอีกไลฟ์นึงนะคะการประกาศเป้าหมายของแม่คือเป็นอีกไลฟ์นึงแม่บอกว่าให้ประกาศเป้าหมายของตัวเองแล้วมันเป็นช่วงเวลาแบบสิ้นปีแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเหลืออีกแค่ไม่กี่วันวันนั้นเป็นวันที่22วันนั้นได้22ด้วยอ้อมจำได้เลยใช่22ธันวาคม2559หรือ60เนี่ยค่ะ25หนูมาเจอแม่2559ค่ะ22ธันวาเพราะเหลือเวลาอีก8วันก็เหมือนที่วันนี้21ธันวาที่เพราะเหลือเวลาอีก8วันแล้วมันก้าวฝันที่แค่ 100,000 บาทลูกเนี่ยคุณพิมรดาบอกยอดขาย 100,000 บาทภายในเดือนกุมภาพันธ์63เขาไม่ทำลายหัวใจตัวเองอ่ะเพิ่งขายประกันค่ะประกาศว่าฉันเก็บเบี้ยประกัน1ล้านบาทแน่นอนค่ะโอ้ยทุกคนสุดยอดอ่ะพัชราบอกอยากมียอดกำไร 100,000 บาทยอดขายลิเช็ด 10,000 บาทก่อนสิ้นปีลี่ถึงคุณคณินบอกฉันประกาศยอดขายในสิ้นปีนี้ 100,000 บาทค่ะคุณแพรลี่จะปิดทริปฮ่องกงภายในอาทิตย์นี้ให้ได้แพรลี่สปป.ลาวปิดได้แน่นอนค่ะลูกดริวค่ะประกาศเป้าหมายที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกค่ะหัวอ้อมสุดยอดมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะกล้าที่จะฝันแล้วเก็บหลักฐานว่าเฮ้ยพอเรากล้าที่จะฝันเราอนุญาตตัวเองแม่งเราก็ทำได้นี่หว่าเพียงเวลาประมาณเดือนหนึ่งก็หลักล้านเลยค่ะแม่สุดยอดวันนี้ครูว่าทุกคนอะได้เคล็ดลับอะไรรู้ป่ะได้เคล็ดลับเรื่องการประกาศเป้าหมายที่ไม่ทำลายความเชื่อตัวเองเฮ้ยอันนี้คุณว่าแพงไหมยิ่งรู้ว่าแพงไหมอริยพรกุ้งว่าแพงไหมมนทิราว่าแพงไหมสิ่งที่อ้อมพูดอะครูอ้อมพูดแพงไหมวันนี้ปาติสบอกมีกำไร10ล้านหรือมากกว่านั้นในปี2020เยี่ยมเลยค่ะมิกกี้หยีเพิ่งเข้ามานะลูกแชร์ด้วยคีบวอล์กกิ้งโกโก้เจอกันอีกแล้วลูกประกาศว่านิ่มไปถึงบ้านคุณลุงแน่นอน นิ่มสงสัยถึงแน่ขายอสังหา 100,000 บาทในไตรมาสแรกคุณแยมบอกเฮ้ยครูว่าที่อ้อมที่ครูอ้อมพูดวันนี้แม่ว่าแพงมากมีใครเคยพูดคำนี้กับลูกเหรอประกาศเป้าหมายแบบที่ไม่ทำลายความเชื่อตัวเองเพราะเวลาที่มันประกาศตามๆคนอื่นไปแล้วมันไม่เชื่อล้านร้อยล้านสุดท้ายมันทำไม่ได้ยิ่งกลับมาทำลายความเชื่อตัวเองยิ่งกลับมาทำลายความเชื่อยิ่งไม่กล้าที่จะฝันเพราะเอ้ากูฝันแล้วผิดหวังอีกแล้วเหรอแพงมากจริงๆสำหรับคนที่แบบต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนภิชพรบอกไม่เคยมีใครมาสอนแบบนี้ค่ะแม่คุณนรินทร์ทิพย์บอกแพงค่ะชาลินีบอกค่าคอม5ล้านบาทแน่นอนก่อนกุมภาพันธ์63คุณสิริพรบอกโอ้โหคำสอนวันนี้แม่งแพงโคตรโอ้โหทุกคนคะมันสมศักดิ์ศรีกับหัวข้อในวันนี้เลยไหมชุดความเชื่อเนรมิตชีวิตใหม่ขอทุกคนนะคะเสียงปรบมือดังๆให้กับครูอ้อมและไปติดตามครูอ้อมได้ที่เพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้าน by ครูอ้อมค่ะ Affirmation Expert ค่ะพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านนี่คือชื่อเพจเขาคุณไปติดตามเขาได้ขอบคุณอ้อมมากลูกวันนี้สุดยอดสั่นกระดิ่งให้ครูอ้อมขอบคุณค่ะสุดยอดจริงโอเค
บอกตัวเองซ้ำๆร้านเราเป็นที่รักของลูกค้าเสมอคุณบิวนะคะเป็นแบบนั้นเลยคุณบิวนะคะซุปตาดาวจะถอยเบนซ์ GLC สินะคะเออ AMG คูเป้แน่นอนสุดยอดมากอ่ะอีกคนหนึ่งที่แม่จะให้มาแบ่งปันมาลูกเตรียมตัวเลยนะคะคนนี้มาเจอครูลุงนะคะตอนอายุ25ปีวันที่เขามาเจอครูลุงเขามีเงินเก็บนอนในบัญชี 20,000 บาทอายุ25ไม่ได้ติดหนี้ไม่มีหนี้ไม่มีอะไรเลยแต่อายุ24เจอแม่แต่มีเงินนอนในบัญชี 20,000 บาทแต่จิตวิญญาณกูความปรารถนากูจะเอาเงินล้านอันนี้น่าสนใจมากนะวันนี้แม่บอกอะไร3ชุดความเชื่อในเรามีชีวิตใหม่สร้าง7หลักได้ใน3เดือนเมื่อกี้ครูอ้อมแม่งให้ไป4ชุดความเชื่อเมื่อกี้พิมพ์ว่า3ชุดความเชื่อเมื่อกี้เฉพาะอ้อมก็4ชุด4ชุดความเชื่อแล้วนะเว้ยสุดยอดคนนี้มาเจอครูลุงตอนอายุ24มีเงินเก็บในบัญชี 20,000 บาทถ้วนค่ะเป๊ะพอดีเลยค่ะผ่านไป1ปีที่เจอครูลุงอายุ25ปีมีเงินเก็บ1ล้านบาทภายใน3เดือน3เดือนหลังจากมาเจอครูลุงมีเงินเก็บ1ล้านบาทจาก 20,000 บาทและผ่านไปอายุ26ใช่ไหมลูกอายุ25 3เดือนมาแนะนำตัวเองขอเสียงปรบมือต้อนรับครูไนตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงพูดมาเลยก็ก่อนมาเจอแม่ลุงนะคะครูไนตี้อายุ24นะคะเป็นคนที่มีเงินเก็บแค่20,000บาทนะคะในชีวิตนี้มากที่สุดและแล้วก็หลังมาเจอแม่ครูลุงค่ะ3เดือนนะคะอายุ25มีเงินเก็บ1ล้านบาทค่ะแล้วก็6เดือนต่อมาค่ะอันนี้แหละมีเงินเก็บจาก1ล้านเพิ่มเป็น5ล้านบาทค่ะระยะเวลาการเร่งของเงินอะไวมากค่ะ3เดือน1ล้าน6เดือนต่อมา5ล้านค่ะจาก1ล้านเพิ่มเป็น5ล้านค่ะปัจจุบันนะคะเติบโตขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์ดีท็อกค่ะค่ะที่คุณลุงเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เขาครูลุงกินอุ๊ปส์ดีท็อกแล้วก็กินเอสอุ๊ปแคปซูลหมกแป้งจากน้ำหนัก58เนี่ยตอนนี้เหลือน้ำหนัก51ทีแรกเหลือ50มันขึ้นมา1กิโลเพราะว่าไปดูใบมามันกลายมาเป็น51กิโลน้ำหนักลดลงไป7กิโลกรัมภายใน3เดือนครูลุงกินตัวอุ๊ปส์ดีท็อกนะคะกับเอสอุ๊ปแคปซูลหมกแป้งของครูไนตี้นะคะถ้าอยากจะไปซื้อก็ติดต่อครูอ้อมได้อยากจะซื้อของแบรนด์ครูไนตี้ไปติดต่อครูอ้อมอยากจะซื้อของแบรนด์ครูอ้อมไปติดต่อครูไนตี้นะคะติดต่อใครก็ได้2คนนี้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ทั้งคู่เลยนะคะทำไงคะตอนนี้หนี้สินลุงลังลุมเรามากฟังค่ะรวยแน่ค่ะมาเฮ้ยแม่จะไลฟ์สอนเรื่องหนี้สินนะอีกไลฟ์นึงใหญ่ๆเลยนะอ้อมแม่บอกแล้วว่าเฮ้ยแม่ว่าก่อนสิ้นปีนี้แม่ต้องให้ของขวัญลูกศิษย์ว่ะอยากช่วยคนที่แบบเป็นนี่แต่ว่าแม่ไม่อยากสอนหน้าเฟซว่ะแม่อยากไปสอนในกลุ่มปิดสอนเรื่องปลดหนี้อ่ะเอางี้ดีกว่าคนเป็นหนี้มึงเข้าไปเรียนรวมกันเลยดีกว่าวะไม่อยากสอนเป็นของขวัญปีใหม่เลยนะคือไม่มีหนี้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเข้าไปฟังเสียเวลาแต่คนคือรวมตัวคนมีหนี้เลยเหรอจริงให้อยากสอนให้เป็นก็ดีเหมือนกันนะเว้ยหนูพร้อมไปแบ่งปันด้วยแม่ว่าลูกปลดหนี้ของปลดหนี้นี่ไม่ใช่วิธีการอย่างเดียวนะ mindset ความเชื่อลูกแม่งต้องเปลี่ยนชุดความคิดมึงใหม่เลยนะเว้ยแล้วมันมีอยู่ประมาณ10ชุดความคิดของคนเป็นหนี้นะเว้ยวนเวียนไปมามันจะมีอยู่10ชุดความเชื่อเนี้ยนรกเลยนะเป็นความเชื่อนรกนรกเลยไม่เอาเลยเอาไหมวะคนเป็นหนี้เยอะนะแม่คนเป็นหนี้เยอะสอนคนเป็นหนี้อ่ะให้หมดหนี้ให้หมดหนี้เอาไหมอ้อมเอาแม่เดี๋ยวต้องถามคนนี้ในไลฟ์ว่าเอาคนในไลฟ์รวยหมดแล้วไม่มีใครเป็นหนี้ไม่เป็นคอร์สทำบุญค่ะแม่ลูกกวางปียาบอก
แม่อยากไม่แม่อยากสอนจริงๆอยากคิดนะเว้ยว่าอยู่ดีไลฟ์นึงเนี่ยสอนกันในไลฟ์ไลฟ์นึงแล้วมึงจะปลดหนี้ได้เลยไม่ได้นะลูกอ้อแม่บอกเลยถ้าลูกอยากปลดหนี้จริงแม่ที่เป็นคนสอนก็ตอแหลไม่ได้นะเว้ยมันต้องถึงกับขนาดว่าคุยกันแบบอาจจะต้องไลฟ์สอน3วันนะเว้ยเฮ้ยอ้อมอันนี้เราพูดกันตรงๆเพราะมันคือการเปลี่ยน mindset ชุด mindset ใหม่หมดเลยนะเว้ยคนไม่เป็นหนี้ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปฟังเอาเฉพาะคนเป็นหนี้เอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะตอนนี้พี่สาวยุ้ยเครียดมากเขาเป็นหนี้เออสวัสดีจากมาเลเซียค่ะ AH นะคะคุณอ่านว่าอะไร Ade ใช่ไหมสวัสดี I from Malaysia โอ้ย love you นลินทิบอกตามค่ะหนูอยากปลดหนี้นะคะลูกรัดบอกหนูรวยแต่หนูเอานะอยากเรียนด้วยรัดลูกไม่ได้เป็นหนี้ลูกจะมาฟังทำไมล่ะเนี่ยเอาไหมงั้นเดี๋ยวเปิดประกาศเป็นโปรเจกต์เลยลูกอะไม่ได้เป็นหนี้แล้วแต่คนใน Facebook ลูกเพื่อนลูกหรือลูกรู้จักใครที่ลูกเป็นหนี้อะเดี๋ยวแม่ทำโปสเตอร์คอร์สออกมาดีกว่าเป็นคอร์สเฉพาะกิจเป็นของขวัญส่งท้ายปีคือทนแม่ทนไม่ได้นะเว้ยเวลาที่มีลูกศิษย์แม่งอินบ็อกซ์มาว่าตอนเนี้ยเงินในบัญชีเนี่ยเหลืออยู่200บาทและเป็นหนี้ 40,000 บาทเงินในบัญชีตอนนี้เหลืออยู่600เป็นหนี้ 500,000 แม่บอกมึงใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยยอมให้ตัวเองมาถึงจุดที่เงินเหลือหลัก10ในบัญชีมาถึงจุดในชีวิตที่ยอมให้ตัวเองเป็นหนี้หลายแสนน่ะเฮ้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะประกาศหน้าเพจโอเคมั้ยเดี๋ยวทำเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์พิเศษเลยอ้อมจริงเอาเลยแม่เอาหนูแบบอยากให้เป็นของขวัญเลยจริงนะคะโอเคโอเคโอเคสอนเถอะได้บุญค่ะบางคนก็อาจจะไม่มีเงินไปหาครูใช่แม่สอนเลยคุณชวีวันครูสอนฟรีตลอดอยู่แล้วเนี่ยหน้าเพจก็สอนฟรีแต่นี้เป็นคอร์สเฉพาะคนเป็นหนี้เดี๋ยวแม่ตั้งชื่อคอร์สจริงว่ะอยากสอนจริงโอเคแชร์ค่ะมีพี่สาวเป็นหนี้ทุกคนเลยศิรินยาบอกมีพี่สาวเป็นหนี้แต่ตัวหนูเป็นน้องสาวอย่าไปเป็นหนี้แบบพี่สาวลูกนะโอเคไหมมานิมานะรักลูกนะเออทราบแล้วลี่ขอร่วมด้วยช่วยแม่ลุงค่ะลี่คือเทพแห่งการจัดการการเงินเออใช่ลี่เขาเออโอเคลี่เดี๋ยวเราคุยกันอยากเรียนไว้ช่วยคนในเฟซอ๋อเฮ้ยนี่ความคิดดีมากเลยนะละพีพันธ์อะส้มซ่าเขาไม่ได้เป็นหนี้แต่เขาอยากเรียนเพื่อเอาไปช่วยคนเฮ้ยเดือนเพ็ญโอเคชยาดาโอเคเดี๋ยวครูสอนแน่นอนเดี๋ยวอ้อมมาช่วยร่วมสอนกับแม่ด้วยเพราะเราติดหนี้บัตรเครดิตทุกใบในชีวิตอะแล้วเราปลดมาถึงตรงนี้โอเคโอเคครูลุงสัญญาแล้วแปะมือกับครูอ้อมจัดคัดนี้แน่นอนน้ำตาไหลครูจะช่วยชุบชีวิตกระแตบอกคอยฟังข่าวที่หน้าเพจให้ดีนะแล้วเดี๋ยวครูบอกวิธีการโรงเรียนนะคะก็คืออาจจะต้องแอดมาแล้วก็ตั้งเป้าว่ามีหนี้เท่าไหร่จะปลดหนี้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องมีการส่งมาให้เข้าเรียนโอเคสัญญาแล้วจบเดี๋ยวสอนก่อนเดี๋ยวสอนก่อนสอนเพื่อนปิดหนี้ด้วยโอเคสอนปิดหนี้บัตรเครดิตด้วยต้องสอนให้หมดเลยวิธีปิดหนี้วิธีล้างหนี้วิธีทำไมต้องสอนในกลุ่มปิดรู้ป่ะมันจะมีวิธีต่อรองกับธนาคารคนเป็นหนี้บัตรเครดิตส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าคุณสามารถขอล้างหนี้แล้วคุณสามารถต่อรองกับธนาคารและคุณสามารถตั้งจำนวนเงินที่คุณสามารถขอผ่อนหรือคุณสามารถรีไฟแนนซ์หรือคุณสามารถรวมบัตรเครดิตทุกใบอ่ะเฮ้ยคุณไม่รู้นะเว้ยเฮ้ยมันมีวิธีการปลดหนี้เยอะมากนะเว้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับเจ้าหนี้หรือธนาคารได้เลยนะแล้วธนาคารเขาพร้อมจะไก่เกี่ยกับคุณด้วยนะไม่ใช่คุณหนีหรือว่าคุณจ่ายขั้นต่ำไปตลอดชาตินะเว้ยดอกเบี้ยกินไตชักเลยนะเว้ยคุณเข้าใจแบบยิ่งถ้าคนเป็นหนี้บัตรเครดิตถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะคุณจะไม่กล้าหนีคุณจะไม่ต้องแบบแม่งคุณต้องแม่งหนีไม่รับโทรศัพท์อ่ะเข้าใจป่ะอ้อมเข้าใจเลยแม่ถ้าคุณรู้วิธีว่ามันมีวิธีการพูดกับธนาคารคุณรีบบอกสุดยอดแม่สอนเลยดีกว่าตั้งวันเลยอ้อมตั้งวันเลยปีใหม่แม่ไม่ไปไหนลูกไปบวชนี่ลูกไปวัดนี่28ถึง1เลยจ้ะแม่ต
ต้องตั้งวันขึ้นมาตั้งทำโปสเตอร์คอร์สแล้วสอนเลยใครเป็นหนี้เข้าไปเรียนเลยหรือใครไม่เป็นหนี้แต่อยากเรียนสอนปลดคนอื่นอย่างเงี้ย5 6 7มกราคมสอนฟรีไปเลย5 6 7มกราคมเอออ่ะโอเคสัญญากับทุกคนแล้วพินบอกอยากเอาไปช่วยเพื่อนมากแม่สอนแน่อ่ะโอเคสัญญากันแล้วเดี๋ยวจะแจ้งข่าวนี้ภายในอาทิตย์นี้แน่นอนทุกคนรอฟังข่าวให้ดีนะทุกคนรอฟังข่าวนะหนูเลยแม่ตอนนี้ไม่กล้ารับเบอร์แปลกๆเลยค่ะลูกบอกเห็นแม่นูดีบอกผ่านมาหมดแล้วแม่เรื่องบัตรเครดิตเนี่ยมะลิลาบอกตั๊กบอกเปิดสอนเลยรอเรียนโอเคอ่ะงั้นวันนี้มาสอนครูไนตี้ก่อนอ่ะจบปิดประเด็นนี้แม่สอนแน่นอนเดี๋ยวประกาศข่าวรอฟังข่าวนะคะหรืออาจจะไปประกาศข่าวในเพจอ้อมก็ได้แล้วแชร์มาที่เฟซแม่ก็ได้ดีไหมได้เออว่ะแม่ว่าคนเพจอ้อมก็เยอะจริงอาจจะประกาศที่เฟซอาจจะประกาศที่เพจอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านก็ได้แล้วแชร์มาที่เพจแม่หรืออะไรก็ว่ากันอ่ะเดี๋ยวว่ากันจ่ายไปแล้วทบต้นทบดอกแล้วนั่นน่ะเออใช่อ่ะเดี๋ยวเราสอนอ่ะคุณไนตี้ค่ะเอาอันนี้ดีกว่าวันนั้นมาก่อนมาเจอแม่มีเงินเก็บ 20,000 หนูพูดประวัติอีกทีดิจำไม่ได้คุณนิตี้นะคะก่อนมาเจอแม่คุณลุงนะคะมีเงินเก็บในบัญชีมากที่สุดในชีวิตอ่ะคือ 20,000 บาทคือหลักหมื่นอ่ะเงินเก็บหลักหมื่นแต่ไม่ใช่ 5 60,000 70,000 80,000 แต่มีแค่ 20,000 บาทเท่านั้นค่ะในวันนั้นแม่ถามตรงนี้ใครที่มีเงินเก็บในบัญชีหลักหมื่นทำให้มันขึ้นไปแสนแล้วมันก็ร่วงลงมาสุดท้ายตกลงมาเหลือหลักหมื่นอีกทำให้ขึ้นไปบางคนเคยขึ้นถึงล้านนะเว้ยตกลงมาเหลือหลักหมื่นอีกหรือแม่คะมันก็มีอยู่เท่านี้ค่ะ 18,000 19,000 20,000 25,000 ตลอดเลยมันย่ำอยู่กับตรงนี้ค่ะย่ำอยู่กับ 20,000 30,000 15,000 มันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะแม่มันไม่เคยขึ้นไปถึงหลักแสนเลยเออคุณสุรพัฒน์บอกอยากเรียนเดี๋ยวรอฟังข่าวจากเพจแม่ให้ดีนะคุณศิวาลัยรอฟังข่าวให้ดีนะบอกรอเรียนค่ะญาติเป็นหนี้หลายคนเลยยินดีลูกบีบีสโลยาใส่ฝนรอฟังข่าวด้วยนะคะน้อยรอฟังข่าวด้วยบอกว่าขอบพระคุณแม่กับครูอ้อมอย่างสุดซึ้งอ่ะโอเคหนูค่ะแม่มรกตบอกโอ้ค่ะแม่แม่บอกเลยนะอ่ะเป็นหนี้ก็เรื่องนึงกับอีกเรื่องนึงคือให้ตายยังไงกูทำงานมา10ปีกูก็ยังมีเงินเก็บแค่หลักหมื่นมันแปลกมันแปลกใจมากชีวิตนี้ทำไมถึงไม่เคยขึ้นหลักแสนเลยเงินเก็บหรือมันแตะแสนแล้วสุดท้ายมีอันต้องใช้เงินไปแล้วล่วงลงมาเหลือหลักหมื่นอีกแล้วใครบ้างคะวันรัดยุ้ยบอกว่าจำได้ว่าครูไนตี้สอนให้ทำซิกจาส้มเลยค่ะจะถึงร้านแล้วมันก็หล่นมาที่หลักหมื่นวันนี้เรารอฟังข่าวแม่ด้วยรอฟังข่าวด้วยทุกคนเลยรอฟังข่าวด้วยหน่อยอีตันบอกทำไมคะมันทำไมคะครูลุงทำไมมันถึงหล่นมาเหลือหลักหมื่นคะจุกค่ะพันนิบอกพินบอกหนูเลยค่ะมันมีแค่หลักหมื่นคุกอยู่ตรงนี้ค่ะครูลุงทีชาบอกว่าลูกเคยค่ะเคยขึ้นหลักแสนแล้วก็ตกดิ่งลงมาค่ะหนูไม่เคยมีเงินเก็บเลยอยากถึงหลักล้านสักทีอ่ะครูไนตี้แล้วก็เล่าประวัติต่อแล้วก็มาเจอแม่คุณลุงอะค่ะขายออนไลน์มาเจอแม่คุณลุงประภาบอกว่าตอนนี้มีเงินเก็บอยู่หมื่นหนึ่งรวยค่ะคุณลิตี้จาก 20,000 ขึ้นเป็นล้านได้ใน3เดือนทุกคนก็ทำได้ก็มาจากทุกคนเหมือนกันค่ะแล้วก็มาเจอแม่คุณลุงอะค่ะตอนที่มาขายออนไลน์3เดือนนะคะกำไร1ล้านบาทค่ะใน3เดือนแล้วก็6เดือนต่อมาค่ะจาก1ล้านเพิ่มเป็น5ล้านค่ะไวมากคือระยะจาก3เดือน1ล้านพอ1ล้านมันกระโดดไป5ล้านอ่ะคือใน6เดือนเงี้ยจาก1ล้านเพิ่มเป็น5ล้านค่ะแล้วก็11เดือนต่อมาค่ะ10ล้านค่ะเวลาถ้าเกิดทุกคนโหรู้ความลับที่คุณลิตี้กำลังจะบอกนะคะเวลามันขึ้นมันขึ้นแบบทุกคนจะตกใจเลยอ่ะทุกคนนะที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้ทุกคนนะที่เงินเก็บมีอยู่แค่หลักหมื่นหรือตอนนี้ทุกคนไม่ใครก็ตามที่แบบไม่มีอาชีพทำด้วยซ้ำฟังให้ดีนะคุณต้องเสพข้อมูลความสำเร็จแบบนี้ตอนนี้นะมันเป็นเวลา5ทุ่มจะเที่ยงคืนแหละจิตใต้สำนึกเนี่ยต้องรับฟังเรื่องความรวยค่ะแม่บอกเลยเอาครูไนตี้มาเปิดเผยเรื่องนี้
มันแพงมากนะเว้ยจุดเด่นที่สุดของคูนิตี้เลยค่ะและพร้อมจะแบ่งปันเพราะว่าเราเป็นคนนั้นมาก่อนจากคนที่สองหมื่นอ่ะแล้วพอมันรวยปุ๊บมันรวยไวมากเขาพูดเลยนะว่าจังหวะที่เงินมันงอกขึ้นมามันงอกเร็วมากหน่อยอีตันบอกรอฟังอย่างตั้งใจเลยพันนิบอกโหตั้งใจเลยค่ะและพี่พันบอกขนลุกเลยคุณภัทรสนันบอกเพิ่งเริ่มทำออนไลน์ค่ะศิวาลัยบอกมีเงินเก็บในบัญชีแค่หลักพันเองอยากได้แบบคูไนตี้3เดือน1ล้านนะอยากได้อะมีเท่าเดินแม่เงินมันก็รั่วอีกแล้วงั้นฟังให้ดีเลยไนตี้พร้อมบอกเคล็ดลับไหมค่ะความเชื่อที่เปลี่ยนคูไนตี้เปลี่ยนที่ความเชื่อก่อนทิปซี่สวัสดีลูกอาชีพอื่นเรียนได้ไหมนอกจากขายออนไลน์ได้หมดไม่เกี่ยวกับอาชีพแล้วลูกมันเป็นความเชื่อค่ะมันไม่เกี่ยวกับอาชีพแล้วลูกลูกเอาไปปรับใช้กับอาชีพทุกอาชีพของลูกครูลุงบอกก่อนเวลาที่ครูลุงสอนกดแรงดึงดูดไม่ได้สอนให้เฉพาะคนขายของหรือแม่ค้าออนไลน์หรือเจ้าของธุรกิจฟังทุกอาชีพคุณต้องเอากดแรงดึงดูดที่ครูลุงสอนไปปรับใช้กับอาชีพคุณไปปรับใช้กับชีวิตคุณไปปรับใช้กับชีวิตคู่คุณไปปรับใช้กับความสัมพันธ์มันกดแรงดึงดูดใช้กับทุกเรื่องในชีวิตกดแรงดึงดูดกับการขายกดแรงดูดกับการดึงดูดโอกาสธุรกิจดึงดูดคนร่วมทุนดึงดูดคนมาซื้อที่ดินมันได้หมดใช่ดึงดูดความรักได้หมดดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเอาง่ายๆคือดึงดูดสิ่งดีๆอะค่ะเข้ามาในชีวิตเรางานฝีมือได้ไหมคะงานฝีมือถ้าเอามาขายออนไลน์มันก็มีโอกาสได้หลักแสนหลักล้านนะจ๊ะลูกเดี๋ยวแม่จะไปชาร์จแบตก่อนแบตใกล้หมดแล้วคูไนตี้พร้อมสอนเลยไหมขอคนละหนึ่งแชร์อ่ะค่ะขอแม่ขอคนละหนึ่งแชร์แล้วเดี๋ยวให้คูไนตี้บอกเลยทุกคนค่ะแชร์ได้เลยค่ะคูไนตี้มั่นใจมากว่าทุกคนฟังแล้วรวยแน่นอนจริงป่ะอยู่ดีแม่งแบบข้อนี้แพงมากแม่จาก 20,000 ขึ้นเป็น1ล้านใช่ค่ะใน3เดือนใช่ค่ะคือทุกคนจะรวยเร็วมากถ้าทุกคนรู้ในสิ่งที่คูนิตี้รู้ค่ะครูกล้าการันตีคำนี้เลยแล้วก็วันนี้คูนิตี้ยินดีแบ่งปันให้ทั้งหมดหัวใจที่มันเปลี่ยนชีวิตครูให้กับทุกคนเอาไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองเอาไปรวยเหมือนคูนิตี้เลยคูนิตี้ก็ไม่ต่างอะไรจากทุกคนเลยถ้าคูนิตี้ทำได้ทุกคนทำได้ทุกคนแชร์เลยนะคะระหว่างนี้คุยที่ขอทุกคนนะคะไลน์แบบสิ่งที่คุณที่อยากจะบอกคือทุกคนจะตาสว่างเลยอะเรื่องความรวยอะ คือตาสว่างเรื่องความรวยเลยขอเลยคนละ2แชร์คุณที่ขอเลยค่ะโอเคแม่แชร์เลยคนละ2แชร์ตาสว่างแน่ทุกคนจะรวยแบบกระทันหันรวยแบบไม่ทันตั้งตัวรวยแบบอย่างเกษตรได้อะคำนี้เลยรวยแบบเกษตรได้เลยหนูกล้าพูดหนูคอนเฟิร์มหนูมั่นใจมากนายเอามาจากชีวิตจริงๆเลยแชร์ค่ะแชร์ค่ะที่มันเปลี่ยนชีวิตครูเปลี่ยนจำนวนเงินอะคาตาจากเงินเก็บหลัก 20,000 อะทุกคนเป็นหลัก1ล้าน5ล้าน10ล้านอะแชร์ค่ะลูกต้องแชร์ขอแค่รู้ในสิ่งที่หนูรู้ทุกคนแบบทำได้เหมือนหนูอะเปลี่ยนชีวิตเหมือนคูนิตี้เลยค่ะแม่แชร์ไปที่เพจแม่ด้วยเนี่ยเพจขอเลยคนละ2แชร์ค่ะใครแชร์ขอให้รวยกระทันหันใครแชร์ขอให้สำเร็จเท่ากับหรือมากกว่าคูนิตี้ขอให้ได้ขอให้มีขอให้รวยง่ายรวยเร็วเท่ากับหรือมากกว่าคูนิตี้ใครแชร์ก็รับไปค่ะแชร์เลยค่ะกล้าการันตีเลยค่ะทุกคนสุดยอดมากขอบคุณทุกคนนะทุกคนตอนนี้แบบกดแชร์กันรัวๆพีคมากแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะแม่นี่แหละมารัวๆกล้าพูดเลยค่ะแชร์แล้วค่ะพี่มาร์คบอกนะคะสุดยอดโอเคอ่ะครูไนตี้พร้อมไหมคะพร้อมใครพร้อมแล้วกด1มาเลยค่ะใครพร้อมรวยกด1มาเลยค่ะครูไนตี้จะพาทุกคนรวยเป็นที่1ในชีวิตตัวเองแบบที่ไม่เคยรวยมาก่อนอ่ะกด1มาเลยเซตที่1เลยค่ะต่อไปนี้กด1มารัวๆเลยค่ะใครแชร์แล้วแพมบอกว่าถามครูไนตี้ค่ะไปวันนั้นปลดล็อกตื่นรู้ค่ะแสดงว่านายตี้ต้องตอบอินบ็อกซ์แพมจนแพมปลดล็อกตื่นรู้แน่นอนใครแชร์แล้วกติกาลูกมาทันจ้า3แชร์แล้วยอดเยี่ยมมากลูกแชร์รีแชร์แม่แชร์อีกนะอ่ะโอเคพร้อมค่ะพร้อมพร้อมค่ะแม่ก็แชร์อีกแชร์ไปแล้วใบเตยก็พร้อมไม่มีกักเลยค่ะเอาไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองกันเลยตีหนึ่งรอฟังอย่างตั้งใจเออว่าอันนี้จะเที่ยงคืนแล้วยังอยู่กันแบบ 1,200 อ่ะนี่เที่ยงคืนอยู่กัน 1,200 ลูกสุดยอดไนตี้ให้สุดใจเลยนะให้สุดใจคุ้มค่ากับการที่ทุกคนอยู่รอฟังคุ้มค่ากับทุกการกดแชร์ของทุกคนแน่นอนค่ะ
คุ้มค่าแน่นอนเอาละพร้อมพร้อมไหมแพรลี่บอกแชร์รัวมากแพรลี่จะปิดที่ฮ่องกงเนี่ยไม่ว่าเป็นใครนะแค่แม่งรู้สิ่งเนี้ยชีวิตเปลี่ยนทุกคนเลยไม่ว่าอาชีพไหนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นแบบไหนไม่ว่าหน้าตาสวยไม่สวยไม่ว่าใครก็ตามรู้เรื่องนี้รวยทุกคนค่ะเริ่มเลยค่ะคุณไนตี้อยากฟังแล้วความเชื่อนะคะที่เปลี่ยนชีวิตคุณไนตี้จากคนที่แบบอยากรวยแต่ไม่รวยสักทีมีเงินเก็บมากสุดก็คือ 20,000 ความเชื่อแรกที่ทำให้คุณไนตี้ไม่รวยนะคะให้ตายเก่งให้ตายยังไงทำงานเก่งหาเงินเก่งให้ตายยังไงสุดท้ายมีเงินเก็บแค่ 20,000 คือเรามีความเชื่อเมื่อก่อนว่าเนี่ยการที่เราแบบว่ารู้อะไรดีๆมาค่ะแล้วเราแบบว่าไม่ต้องบอกใครเรารู้อะไรดีถ้าเรารู้คนเดียวเราจะแบบสำเร็จที่สุดเราจะรวยที่สุดห่วงเท่ากับรวยความเชื่อที่ทำให้คุณตี้ไม่รวยห่วงเท่ากับรวยเคยถูกสอนมาไหมหรือว่าเรามีความเชื่อนี้ไหมว่าถ้าเกิดเรารู้อะไรดีมานะเราจะไม่บอกใครถ้าบอกใครเดี๋ยวคนอื่นมันจะสำเร็จกว่าเราเขาจะนำหน้าเราเขาจะรวยกว่าเราเขาจะเก่งกว่าเราเขาจะดีกว่าเราเขาจะสวยกว่าเราเอาแน่นอนดินี่มันเป็น mindset แบบคนจนเลยใช่นี่เป็น mindset ที่แบบถูกสอนมาว่าถ้ารู้อะไรดีๆห้ามบอกใครนะเดี๋ยวเขาจะมาเดี๋ยวเขาจะเก่งกว่าเราเดี๋ยวเขาจะเก่งกว่าเราเดี๋ยวเขาจะมาแย่งเราใช่เด้เมื่อก่อนจะแย่งเราจริงเปล่าคือเมื่อก่อนคุณไนตี้มาเจอครูลุงคุณเชื่อไหมคะเขาไม่เคยแชร์ไลฟ์ครูลุงเลยแม้แต่แชร์เดียวค่ะเพราะว่าฟังแล้วแบบมันดีมากกว่าคนอื่นจะมารู้แบบนี้ถ้าเกิดเขามารู้แบบนี้ฉันเขาจะเก่งกว่าฉันเขาจะเก่งกว่าฉันเขาจะได้ดีกว่าฉันนี่แหละค่ะคุณไอตี้เป็นคนที่หาเงินเก่งมากแต่สุดท้ายมันก็มีแค่ 20,000 ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนมันก็มีแค่2เพราะความเชื่อชุดนี้ค่ะไอตี้ให้ของแพงมากมากแม่ลูกเข้าใจป่ะจิตใต้สำนึกเราอ่ะมันหวงมากเพราะมันรู้สึกว่าเดี๋ยวคนจะมาเอาไปกลัวคนอื่นได้ดีกว่ากลัวคนอื่นได้ดีกว่าคนในรวยข้างในมันขาดแคลนอะ yes กำลังจะบอกคำนี้เลยข้างในมันขาดแคลนมันสะท้อนอะสิ่งที่นายตี้ให้ใช่แพงมากแพงจริงเพราะว่าสิ่งที่แม่สอนคือหวงเท่ากับไล่ให้เท่ากับรวยลูกแม่จะบอกให้นะถ้าลูกมีความเชื่ออะไรบางอย่างว่าเดี๋ยวเขาจะได้ดีกว่ากูเดี๋ยวถ้ากูบอกอันนี้ไปเขาจะมาเอาไปจากกูอุ๊ยอันนี้กูแบ่งให้ใครไม่ได้หรอกกูมีแค่นี้เองหรือแบบกูไม่แบ่งหรอกกูไม่ให้หรอกเมื่อก่อนนะแม่ขออนุญาตเลยนะคะห่วงถึงขั้นแบบแม่งเป็นคนดำมาก่อนแล้วขาวได้อะหมายถึงว่าแค่แบบมึงใช้อะไรอะแม่งไม่บอกกลัวว่าเขาจะสวยกว่ากลัวเขาแบบจะมาใช้เหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยมึงจะสวยกว่ากูต้องสวยที่สุดขนาดนั้นอะอย่าว่าแต่เรื่องความรู้หรืออะไรเลยแค่แบบเฮ้ยใช้อะไรดีๆอะใช้แล้วแบบมันดีอะฉันจะไม่บอกใครฉันจะใช้คนเดียวแล้วฉันก็จะสวยคนเดียวหนักบ้าล่าถึงต่อให้เก่งยังไงก็สองหมื่นใช่คือจิตใต้สำนึกอะความหวงแหนเท่ากับความขาดแคลนใครที่มีความเชื่อชุดนี้อยู่นะคะฟังดีๆทางรวยทุกคนเปิดแล้วค่ะใบเบิกทางความรวยได้เปิดลงแล้วค่ะฟังดีๆนะคุณปานีต่อมดวงแก้วบอกปลดล็อกค่ะขอบคุณมากจริงๆไม่งั้นมันจะเปลี่ยนเงินจำนวนรุนแรงกับชีวิตหนูแบบนี้ได้ยังไงอะเออว่ะเปลี่ยนรุนแรงหนูเปลี่ยนรุนแรงจริงหนูกล้าพูดเลยกล้องอยู่นั่นค่ะเออคุณไอตี้เออว่ะได้ที่เปลี่ยนรุนแรงจริงเปลี่ยนรุนแรงมากจาก 20,000 อ่ะใช่ค่ะเป็นล้าน3เดือนขึ้นล้านนึงอ่ะแล้วก็5ล้าน10ล้านในระยะเวลาที่สั้นมากอ่ะอ่ะแล้วข้อ2อ่ะไนตี้ค่ะใครที่มีความเชื่อชุดนี้อยู่มาเปลี่ยนความเชื่อหมอกหมอกฟรีบอกคุณไนตี้คะขนลุกค่ะขอแชร์อีกให้แบบจริงใจสุดหัวใจให้แบบไม่มีกั๊กให้แบบพระสิทธิ์บอกว่าแม่นุเคยเป็นเหมือนคุณไนตี้ยิ่งรู้มากเหมือนจะหวงห่วงเจ้านุขอบคุณลูกพระสิทธิ์เฮ้ยนายตี้คนเป็นกันเยอะเพราะว่าเป็นความเชื่อที่เราถูกสอนกันมาแล้วคุณไอตี้อยากจะบอกว่าถ้ายุคนี้มันเอามาใช้ไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วเราต้องเปลี่ยนตามโลกด้วยอยากรู้ไหมคะว่าความเชื่อชุดไหนที่ทำให้คุณไอตี้รวยนัดบอกแพงมากเฮ้ยคุณรัชกรบอกปลดล็อกจริงๆขอบพระคุณคุณปานีก็ปลดล็อกเฮ้ยนายตี้
มันเป็นเรื่องจริงของชีวิตคุณนิตี้เองคนลุกมากสวรักษ์บอกแล้วพี่พันธ์บอกว่าสุดยอดจริงเคยเป็นแบบนี้ณภัสนันบอกว่าสุดยอดค่ะปลดล็อกค่ะหลังเอาละนะเมื่อก่อนเขาไม่เคยแชร์แม่เลยไม่แชร์เดียวเลยแม้แต่ตอนนั้นอะพิมพ์หนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้พิมพ์แค่ฟังเพราะว่ากลัวพิมพ์แล้วมันจะไปขึ้นเด้งที่หน้าฟีดคนอื่น ฉันฟังอย่างเดียวแชร์ก็ไม่แชร์พิมพ์ฉันก็ไม่พิมพ์ฉันกลัวว่าฉันพิมพ์แล้วเพื่อนในเฟซบุ๊กของฉันจะมาเห็นคือมันดีมากไม่อยากให้ใครรู้มันดีมากคือฟังแม่สอนกดแรงดึงดูดดีมากมันดีมากคือฟังแล้วแบบฉันรู้ว่าข้อมูลชุดนี้มันจะทำให้ฉันรวยและสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าใครทำให้ฉันถ้าฉันรู้เนี้ยฉันจะเก่งกว่าใครอ่ะจนฉันแบบไม่อยากแชร์ก็ฉันห่วงไงก็เลยไม่เคยรวยกับ yes. เขาจริงๆต่อให้เก่งมากแค่ไหนก็ 20,000 บาทหนูเป็นคนที่แบบอาจารย์หยีบอกว่าคนเป็นเยอะมากจริงๆค่ะเพราะขนาดหยียังเคยเป็นเลยห่วงความรู้การดาวบอกจริงค่ะครูปลดล็อกการดาวก็ปลดล็อกเป็นความเชื่อคนไทยอ่ะเกือบทุกคนนะแม่ความเชื่อเนี้ยเฮ้ยนายตี้คนปลดล็อกเยอะมากกับหนูเนี่ยแพงฮัทไทวันบอกน้ำตาไหลเลยค่ะแพมบอกว่าครูให้เป็นธรรมทานมากครูไนตี้คุณจุธามาศบอกปลดล็อกค่ะคุณชนะกำกระโทกบอกสุดยอดครูปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกเฮ้ยแชร์สิคะเนี่ยเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วอะแชร์รัวๆเลยทุกคนจะแบบโหเงินไหลมาแบบคุณพรพิสุทธิ์บอกว่าครูไนตี้คะโคตรแทนใจเลยค่ะรักเฮ้ยโหคุณ The One Star บอกว่าข้อแรกของครูไนตี้นึกย้อนมองตัวเราเองโหเฮ้ยเราจะรวยสำเร็จมหาศาลคุณขอสุดยอดจริงค่ะรู้อย่างนี้รู้นี้แชร์ดีไหมคะสิ่งที่ครูลุงเพียรสอนพวกคุณมาทั้งหมดค่ะยิ่งคุณหวงเท่ากับคุณไล่ค่ะยิ่งคุณให้เท่ากับคุณรวยเพราะคุณแม่งมีมันเหลือเฟือคุณมีมันเหลือเฟือจนคุณล้นอยากจะให้ออกไปค่ะแชร์อีกคุณมาดามรักซี่บอกแชร์อีกโหไนตี้คุณพอมินดี้บอกแชร์ไลฟ์นี้ขอให้รวยดับเบิ้ลรวยทุกคนค่ะครูมีปอบอกว่าเยอะมากคนที่เป็นแบบนี้เกือบทุกคนอะเฮ้ยนัทกฤตดาบอกว่าไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นแบบนี้มาก่อนจนฟังไลฟ์ครูไนตี้วันนี้ความเชื่อชุดนี้แหละที่มันทำให้เราอึ้งเลยใช่ป่ะว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ใช่ไหมเป็นยูคุณชนะบอกคุณไนตี้สุดยอดอันไนตี้เฮ้ยพร้อมข้อ2นี่ข้อ1ยังแพงขนาดนี้ข้อ2จะแพงขนาดไหนไนตี้เริ่มเลยมาทุกคนค่ะมีคนบอกว่าเป็นการปลดล็อกที่คาดไม่ถึงมาเป็นการปลดล็อกที่คาดไม่ถึงจริงมากๆมากพี่คุณแม่ชอบคุณสุริยาเหรอใช่ค่ะคุณสุริยายั่งยืนบอกว่าเป็นการปลดล็อกที่คาดไม่ถึงเลยเรามาเปลี่ยนความพี่โจพระสมเด็จบอกว่าเทพอยากจะแชร์ไปสัก100แชร์เลยนี่ไงทุกคนอ่ะทุกคนแบบเริ่มเนี่ยทุกคนปลดล็อกแล้วทุกคนแชร์เลยอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยจริงว่าเขาปลดจริงๆคุณพรที่ว่าติ๊กบอกว่าช่วงแรกที่ดูครูแรกๆไม่เข้าใจทำไมต้องแชร์อ้าววันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเก็ตเลยอ้ามันเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกและโลกภายในของเราเลยลูกเพื่อนกูอ้อมที่แบบมาแล้วสำเร็จเลยเพราะว่าแชร์แม่ทีละ7แชร์10แชร์รัวหนักมากจากหัวใจเลยหนูโอ้ยไนตี้มาพร้อมไหมทุกคนมาพร้อมข้อ2ไหมคะโอเคไม่เคยฟังครูไนตี้มาฟังวันนี้สุดยอดคุณฝนบอกเนี่ยแหละค่ะเวลาครูไนตี้ครูไนตี้ครูไนตี้คุณอย่าไปฟังที่เพจเขานะคะดิบเถื่อนและน่ากลัวมากเป็นคนที่พูดจริงใจมากเขาพูดตรงมากเป็นคนพูดตรงจริงใจมากบางช่วงก็ยังมีแวบอยู่ค่ะแต่มันรีบสับแต่ว่ารีบสับสวิตช์เลยครูมิปอบอกแวนดี้บอกแชร์ให้สุดยอดครูไนตี้ลูกก็เคยเป็นมาก่อนไม่เคยแชร์ไลฟ์ของแม่ออกไปเลยแม่สอนแพงมากลูกตื่นรู้แล้วตื่นรู้อีกขอบคุณลูกปานีรักทุกคนจังเราอะไปปิดจิตใต้สำนึกตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวไงการที่เราห่วงเนี่ยคือมันคือความขาดแคลนนะคะอาบน้ำอยู่ถึงขั้นต้องหยุดแชร์เลยค่ะปลดล็อกของจริงอันนี้เรียกว่าปลดล็อกจริงจริงเพ
าทุกคนแบบรู้อย่างนี้แล้วเขาแชร์เพราะเขาไม่รู้คือคุณนิตี้รู้ว่าแค่เราไม่รู้แล้วคุณปณิสลาบอกว่าไม่ต้องไปทำบุญที่วัดแค่แชร์ก็ได้มหาศาลแล้วคุณศรีลักษณ์บอกฟังแล้วน้ำตาไหลไม่หยุดค่ะเฮ้ยเป็นกันเยอะแม่ลูกวันนี้ปลดล็อกทุกคนเลยอ้อมจริงแม่ช็อคเลยล่ะทุกคนจ๋าขอบคุณค่ะฟังคุณนิตี้ดิบดิบนะคะสนุกมากค่ะรักทุกคนนะคะแม่ถึงกับอึ้งกิมกี่ไปเลยนะคะทุกคนโอเคมาคุณนิตี้ขอจัดให้ทุกคนแบบว่ารวยแบบทะลุทะลวงไปเลยนะคะไม่แล้วไม่เป็นไรลูกพูดได้โอเคปิดไม่แล้วใช่ไหมติดแล้วติดแล้วโอเคโอเคค่ะทุกคนค่ะนี่คือความเชื่อที่ทำให้เราจนค่ะต่อให้คุณจะเก่งมาจากไหนก็ตามก็ต่อให้จะเก่งเท่าไหร่ก็ตามหรือแม้กระทั่งคนที่ยังรู้สึกไม่เก่งแต่คุณแม่งห่วงอะเท่ากับคุณจนในจนเลยนะคนเก่งแต่ไม่เคยให้คุณก็ไม่มีวันรวยค่ะมดตะนอยบอกว่าฟังแม่มานานค่ะไม่เคยแชร์เลยค่ะวันนี้แชร์เลยค่ะวันนี้คืออนุญาตให้ตัวเองรวยแล้วกดแชร์ได้มดตะนอยแล้วเรามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ล่ะลูกอยากถามเหมือนกันทุกคนใครที่วันนี้ใครที่เคยเป็นเหมือนคุณนิตย์วันนี้มดตะนอยแชร์เลยลูกรวยแน่อยากรู้ว่าทุกคนมีเงินในบัญชีเท่าไหร่เรามาทดสอบกันว่ามันเป็นจริงไหมคนที่แบบรู้สึกแบบเนี้ยทุกคนมีเงินเท่าไหร่พิมพ์กันมาเลยเพราะว่ามันจะไม่กลับไปมีเงินจำนวนนั้นอีกแล้วค่ะมันจะเป็นหลักล้านฝนบอกว่าชอบค่ะคุณไนตี้พูดตรงจริงใจฟังแล้วอยากตามคุณไนตี้เลยไปตามคุณไนตี้ได้ที่ไหนคะเพจชีวิตเสกได้ง่ายนิดเดียวค่ะคุณไนตี้จะพาทุกคนเสกทุกความเป็นไปได้ในชีวิตค่ะก็เสกชีวิตตัวเองมาแล้วอ่ะมาคุณไนตี้พิมพ์เฟซบุ๊กพิมพ์หมิงพิมพ์ให้หน่อยค่ะจะได้ปักหมุดให้ค่ะคุณไนตี้สอนต่อเลยค่ะมาค่ะข้อ1เด็ดขนาดนี้ลาว่าบอกว่าปลดล็อกค่ะหนูรู้ว่าเป็นกันเยอะเพราะว่าเราถูกสอนมาแบบนี้วิตายแล้วมาค่ะลูกนกเจ๊นก45สุภาพรีบอกมี 20,000 กว่าพี่กระพงบอกมี500ค่ะเฮ้ยมันจริงว่ะมันเป็นแบบคุณมันสะท้อนหมดเลยนะการที่คุณไม่กล้าแบ่งปันในสิ่งที่ครูลุงสอนมันสะท้อนเงินในบัญชีของคุณขนาดนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันมีความคิดหรือมีความเชื่อที่ว่าที่ไม่กล้าแบ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่ถ้าเกิดคนอื่นรวยน้อยไม่เพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดคนอื่นรวยแล้วอ่ะเขาเอาของเราไปแม่เก็ทไหมคือมันสอดคล้องกับเมื่อก่อนที่หนูอ่ะมีความคิดแบบนี้เพราะหนูคิดว่าก็มันมีอยู่เท่านี้ถ้าเกิดคนอื่นรวยไปแล้วฉันก็จะได้น้อยลงถูกปลดล็อกไปอีกขั้นนึงมาเอาต่อเลยนะพี่เอาเลยเอาให้สุดชีวิตคุณนิตี้นะพอคุณนิตี้รู้ไหมคุณนิตี้มาปลดล็อกไอ้ความคิดอย่างเงี้ยจากไหนหนูมาปลดล็อกตอนที่ฟังแม่ก็รู้ว่ามันดีแต่ก็ไม่ได้ปลดล็อกนะแต่สิ่งที่ทำให้หนูเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนความเชื่อใหม่เลยค่ะที่ทำให้คุณนิตี้เปลี่ยนความเชื่อใหม่ใช่ค่ะคือคอร์สกดแรงดูดกับการขายคอร์สนั้นคุณนิตี้เป็นนักขายคุณนิตี้ชอบขายคุณนิตี้รักการขายมากการขายคือเส้นเลือดคือชีวิตจิตใจของคุณนิตี้เลยคุณนิตี้เข้าคอร์สการขายของแม่ลุงเข้าไปเพื่ออยากขายดีอยากขายเก่งค่ะแต่สรุปว่าการที่คุณนิตี้เข้าคอร์สนั้นค่ะแม่งคือคอร์สปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิตคุณนิตี้ทุกคนบอกว่ามี49บาทวันนี้ต่อให้มีกี่บาททุกคนจะรวยได้ทุกจำนวนเลยค่ะฟังดีนะคุณไอตี้อ่ะตัดสินใจลงคอร์สกดแรงหลุดกับการขายของแม่คุณลุงไปเพื่อเราอยากจะขายเก่งอยากจะขายดีคือต้องการแค่นั้นจริงๆแต่พอได้เข้าไปเรียนแล้วสิ่งที่คุณไอตี้ได้ความเหลือเฟือค่ะหนูเปลี่ยนหัวใจตัวเองเป็นคนที่มีหัวใจเหลือเฟือจากคอร์สนั้นมาคอร์สนั้นที่เปลี่ยนชีวิตคุณไอตี้คือเฮ้ยแม่คุณลุงเปลี่ยนmindsetใหม่คุณไอตี้ไปได้รับmindsetคำว่ามั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือจากคอร์สนั้นอะคือเมื่อก่อนหนูไม่มีคำว่าเหลือเฟือเมื่อก่อนที่คุณนิตี้บอกว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าคนอื่นรวยอ่ะฉันจะจนอ่ะคือหนูเพราะว่ามันไม่เหลือเฟือไงเราไม่เคยได้ยินคำว่าเหลือเฟือเรารู้สึกแค่ว่าถ้าคนอื่นรวยฉันจะจนลงดังนั้นฉันก็ไม่แบ่งปันดิก็ฉันกลัวคนอื่นเอาของฉันไปอ่ะเก็ตไหมคือมันหวงอ่ะคือชอบค่ะคุณรุ้งแต่ไม่เคยปลดล็อกได้เลยเป็นเหมือนคุณไอตี้เลยค่ะหวงมาโอ้โหเหมือนคุณไอตี้เลยค่ะหวงต่อมาคุณไอตี้คอร์สนั้นนะคะคุณไอตี้ได้ mindset ว่าโลกใบนี้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือสำหรับทุกคนใช่ก็มันคือฟังดีๆนะคะโลกใบนี้ความเชื่อชุดใหม่จากชุดแรกที่ทำให้จน
นะคะเนาะคือแล้วครูก็เปลี่ยนความเชื่อว่าโลกใบนี้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือสำหรับทุกคนมันมีมากพอสำหรับทุกคนหมายความว่ามันมีไม่จำกัดเพราะฉะนั้นจะหวงไปเพื่ออะไร yes ใช่มันมีเหลือเฟือสำหรับทุกคนเลยดังนั้นเราจะรวยเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ใจปรารถนาทุกคนเหลือเฟือทั้งหมดคำว่าเหลือเฟือก็คือจบแล้วค่ะแล้วมันมีผลกับการเปลี่ยนยังไงของหนูใช่ไหมปั่นโฟเงินขึ้นมาขนาดนั้นเลยวะใช่ก็เมื่อก่อนที่คิดแบบนั้นหวงใช่ไหมเพราะว่ามันขาดแคลนความขาดแคลนก็ย่อมไม่มีวันรวยอยู่แล้วขาดแคลนคือจนไงก็จิตมันจนจิตมันขาดแคลนมันจะไปดึงดูดความรวยมาจากไหนมันจะเอาเงินมาจากไหนถึงมีมันก็หมดก็มันขาดแคลนอ่ะต่อให้คุณมีมันก็หมดอยู่ดีถูกไหมแต่พอคุณที่ได้ mindset ได้ความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อชีวิตเปลี่ยนไงคะเงินมันก็เลยอยู่กับนายตี้ใช่ค่ะหนูอ่ะเปลี่ยนความเชื่อว่าโลกใบนี้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือสำหรับทุกคนและหนูก็เห็นแม่คุณลุงมากกว่าคำสอนคือเห็นแม่เป็นเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยทำไมแบบเขาให้ได้หมดหัวใจให้แล้วแบบเรารักเขาอ่ะแล้วเขาก็รวยขึ้นไม่เห็นเขาจนลงเลยเหมือนมันก็มีหลักฐานจากสิ่งที่แม่สอนแล้วแม่เป็นสิ่งนั้นจริงๆคือหนูหลงรักแม่จากการเป็นผู้ให้ว่าเฮ้ยแบบแม่ลุงให้แล้วแบบหนูรักผู้หญิงคนนี้จังหนูอยากเป็นแบบนี้หนูเริ่มเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันรู้สึกดีจังคุณไอเตี้ยรู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบคุณลุงอ่ะอยากจะเป็นแบบผู้หญิงคนนี้เฮ้ยรู้สึกหลงรักอ่ะรู้สึกแบบทำไมฉันหลงรักผู้หญิงคนนี้แล้วฉันอยากจะเป็นแบบนี้ค่ะโคตรปลดล็อกเลยทุกคนสุดยอดกลัวคนที่เราไม่ชอบเขารู้และรวยกว่าเมื่อก่อนนะคะทุกคนเป็นหมดจิตมันขาดแคลนใช่ค่ะจำไว้นะหวงเท่ากับจนแม่งเลยหวงจนมันขาดแคลนมันไม่สามารถรวยได้ค่ะฟังคุณไอตี้แล้วยิ้มได้เลยค่ะพูดได้ขอบคุณค่ะรักทุกคนเลยต่อเลยนะต่อเลยค่ะค่ะพอคุณไอตี้อะค่ะคืออยากเป็นแบบแม่ลุงคุณไอตี้ก็เปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนตัวเองจากการเมื่อก่อนที่ฟังแม่คุณลุงไม่เคยคอมเมนต์เริ่มคอมเมนต์แม่ก็เมื่อก่อนนะหนูเพิ่งเข้าไปคอมเมนต์แม่ในคอร์สกดแรงหนูกับการขายคุณแม่ลุงไม่เคยรู้จักคุณิตี้ทั้งที่หนูเคยฟังแม่มาตั้งแต่เลิฟแอคเทชั่นแล้วไม่เคยรู้เลยหนูเคยฟังมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนที่หนูอยู่มหาลัยไม่เคยเลยค่ะแล้วก็คุณิตี้เปลี่ยนตัวเองนะคะพอแม่ไลค์อย่างเงี้ยคุณิตี้คอมเมนต์คุณิตี้กดแชร์พอยิ่งกดแชร์เฮ้ยมันพอหัวใจคุณไอตี้อ่ะมันรู้สึกว่าหัวใจเธอมันเปลี่ยนใช่หัวใจหนูมันเปลี่ยนอ่ะคือมันเลยเปลี่ยนกระทบชิ้นไปที่ด้านการเงินเงินหมดเลยใช่ค่ะคุณไอตี้นะคือมันเปลี่ยนคำว่าเหลือเฟือคุณไอตี้รู้สึกเต็มพอมันเหลือเฟือมันเต็มมันถึงแบ่งให้คนอื่นได้อ่ะแม่มันเกิดจากความรู้สึกแบบนี้เลยฟังแล้วภาพว่าจะทำอะไรเลยค่ะเห็นภาพว่าจะทำอะไรเลยอุ้ยสุดยอดหวงเท่ากับจนให้เท่ากับรวยคุณตี้เท่มากเลยค่ะทุกคนสุดยอดโอเคครูไปต่อแล้วนะทุกคนใช่ค่ะตามแม่มาจากครูบัณฑิตค่ะโอเคมาต่อนะพอคุณตี้ค่ะก็ซึมซับนะคะคุณตี้เรียนกับแม่ลุงเนาะเราก็ถูกแบบคือหลอมละลายไปกับแม่อัตโนมัตินะคะแล้วก็เราก็อยากเป็นเหมือนแม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณอิตี้ก็เปลี่ยนตัวเองออกมาขายโดยที่เราเป็นคนขายเก่งแต่เมื่อก่อนไม่เคยแบ่งปันใครเลยฟังดีๆนะคุณอิตี้ขายเก่งเป็นคนชอบการขายรักการขายมานานแล้วขายเก่งแต่ไม่เคยเอาวิชามาให้ใครใช้คนเดียวก็มีเงินมันก็บอกแล้วว่ามีมันก็หมดมันก็เหลือแค่20,000อะแต่พอคุณตี้มารู้จักแม่ลุงค่ะแม่คุณลุงบอกให้ออกมาแบ่งปันเทคนิคการขายดีออกมาแชร์นะคุณตี้ก็ทำค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากทำเรารู้สึกว่าเฮ้ยให้แล้วแบบมันมีความสุขอย่างเงี้ยอยากเป็นเหมือนแม่ลุงอ่ะใจเธอเต็มแล้วด้วยไงใช่ค่ะคือหนูรู้สึกว่าก็มันดีอ่ะก็ความเชื่อชุดใหม่ไปมันเป็นความเชื่อชุดใหม่ว่ามันเหลือเฟือแล้วมันเลยทำแบบนั้นพอคุณตี้ออกมาแบ่งปันเทคนิคเคล็ดลับการขายดีหน้าเฟซบุ๊กโอ้โหเงินหรือผู้คนเข้ามาเต็มเลยค่ะทุกคนจ๋าพอเรายิ่งให้อ่ะเงินมันยิ่งมายิ่งให้ออกไปเงินไหลเข้ามันเป็นแบบนี้เลยนะให้ออกไปเงินไหลเข้าชอบคำนี้ว่ะให้ออกไปเงินไหลเข้าให้ออกไปเงินไหลเข้าเมื่อก่อนไม่เคยให้
เงินมันมาแล้วมันก็ไปค่ะมันไม่เคยอยู่มันตอนที่แบบเงินไหลเข้าให้ออกไปเงินไหลเข้าให้ออกไปเงินไหลเข้าคุณนิตี้ออกมาแบ่งปันเคล็ดลับนะคะการขายการขายดีเพราะคุณนิตี้ขายเก่งมากแล้วก็มาแบ่งปันเคล็ดลับความรวยเคล็ดลับการประสบความสำเร็จเพราะคุณนิตี้เป็นคนที่สำเร็จแล้วก็รวยไวตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะคือคุณนิตี้จับเงินล้านแรกได้ตั้งแต่อายุ25และ10ล้าน10ล้านก็25อายุ26คุณนิตี้คุยที่มีเงินเก็บเป็นหลักหลายสิบล้านแล้วก็ซื้อรถเบนซ์สปอร์ตคันละเกือบ5ล้านตั้งแต่อายุ26อ่ะทุกคนเก็ตคูนิตี้ไหมเพราะคูนิตี้ทำสิ่งนี้ดูดิทุกวันนี้ชีวิตคูนิตี้เปลี่ยนไปตลอดกาลเลยค่ะทุกคนจ๋าความเชื่อชุดใหม่ที่คูนิตี้อยากจะให้ทุกคนคือโลกใบนี้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือสำหรับทุกคนไม่ต้องกลัวว่าใครรวยขึ้นฉันจะจนลงไม่ต้องกลัววันนี้เราแค่เปลี่ยนความเชื่อใหม่ชีวิตเปลี่ยนการเงินเปลี่ยนความสุขเปลี่ยนค่ะทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นทุกคนจะรู้สึกแบบเรารู้สึกดีอ่ะกับตัวเองด้วยเก็ตค่ะขอบคุณค่ะทุกครูเลย1 2 3 4รวยรวยจริงต่อนะต่อเลยต่อไปนี่ใช่มั้ยเนี่ยเอาแค่นี้เลยคือทุกคนค่ะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเปลี่ยนแค่นี้แม่งรวยแล้วคือวันเนี้ยซิ่งมากว่ะเปลี่ยนแค่นี้จริงๆคุณนิตี้ถึงพอมันเปลี่ยนปุ๊บอะโอ้โหเงินนี่ไหลพังพูมาแบบจากไหนก็ไม่รู้มาแบบทุกทิศทุกทางเลยของระดับจิตใต้สำนึกเลยนะค่ะก็มันเหลือเฟือมันเต็มเหลือเฟือก็เท่ากับรวยกับคุณลุงคุณอ้อมคุณนิตี้สุดหัวใจรักทุกคนสุดหัวใจค่ะวันนี้มาแบ่งปันให้ทุกคนรวยเนาะแล้วคือการเปลี่ยนที่มันจะเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ขนาดนี้มันต้องเปลี่ยนแบบความเชื่อลึกระดับจิตใต้สำนึกคือถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกแล้วคุณลงมือทำจริงๆอย่างที่ครูไนตี้แบบว่าปลดล็อกเรื่องห่วงเท่ากับไล่ให้เท่ากับรวยพอคุณกดแชร์ไปนั่นแหละค่ะคือคุณปลดล็อกของจริงละจิตใต้สำนึกคุณรับเอาความเชื่อใหม่นี้เพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างชีวิตใหม่คุณแล้วจริงๆค่ะและวันนี้ค่ะทุกคนแค่เปลี่ยนความเชื่อมาเปลี่ยนความเชื่อไปพร้อมกับคุณนิตี้ใส่ความเชื่อชุดใหม่ไปเลยว่าโลกใบนี้มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือสำหรับทุกคนยิ่งให้ยิ่งได้รับใช่ค่ะคือมันเหลือเฟือมันมีมากพอสำหรับทุกคนมันไม่จำกัดแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะที่คุณนิตี้มาคอนเฟิร์มความเชื่อชุดนี้ก็แม่ลุงกับอาจารย์มาดิดแม่ลุงบอกว่าแม่ลุงอ่ะคือเรียนกับอาจารย์มาดิดอาจารย์บดิตรวยสอนแม่ลุงแม่ลุงรวยอาจารย์บดิตรวยก็ไม่เห็นทำให้อาจารย์บดิตจนลงเลยเนี่ยมันเป็นความเชื่อแบบเราเห็นคาตาเลยว่ามันมีไม่จำกัดแม่ลุงจะรวยเท่าไหร่ก็ได้อาจารย์บดิตจะรวยเท่าไหร่ก็ได้มันไม่จำกัดแม่มาสอนลูกศิษย์ต่อใช่ค่ะแม่จนลงใช่แม่ลุงมาสอนครูนิตี้สอนครูอ้อมสร้างคนสำเร็จยิ่งสร้างให้เรารวยก็ยิ่งรวยต่อกันไปอีกคือโลกมันมั่งคั่งเหลือเฟือสำหรับทุกคนจริงๆตรงกันข้ามคำว่าเหลือเฟือชัดเจนไหมใช่ค่ะชัดเจนมากตรงกันข้ามยิ่งสร้างยิ่งรวยเราก็เห็นคาตาทำบ้านตีโจทย์ชัดเจนไหมคือกดแรงดูดทำงานง่ายๆตรงไปตรงมาที่แบบผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงแบบระดับนี้ก็เพราะว่าความขาดแคลนดึงดูดความขาดแคลนความมั่งคั่งดึงดูดความมั่งคั่ง yes เพราะถ้าใจคุณมั่งคั่งคุณจะดึงดูดความมั่งคั่งคุณถึงรวยได้แต่ถ้าใจคุณขาดแคลนไม่ว่าจะขาดแคลนจากการที่แบบเหมือนครูอ้อมอย่างเงี้ยขาดแคลนไม่กล้าฝันใฝ่หรือเหมือนครูไนตี้ที่ขาดแคลนเพราะห่วงไม่กล้าแบ่งปันไม่ว่าคุณจะขาดแคลนด้วยกรณีใดคุณจะดึงดูดความขาดแคลนค่ะและเมื่อคุณเปลี่ยนความขาดแคลนเป็นความมั่งคั่งไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นความมั่งคั่งรูปแบบใดคือกล้าที่จะฝันหรือกล้าที่จะแบ่งปันคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มั่งคั่งปิดไลน์ได้แล้วแม่หลับฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลกันได้เลยสนุกมากขมวดปมตอนหลังมากมากยิ่งให้ยิ่งรวยจำไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนรูปแบบใดและไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันรูปแบบใดมันสะท้อนหมดมันจะกลายเป็นผลลัพธ์ในชีวิตคุณเริ่มที่กันเป็นยืนเปลี่ยนเงินก็แค่นี้เปลี่ยนความเชื่อนะไปเปลี่ยนความเชื่อกันนะคะแล้วก็จริงค่ะยุคออนไลน์ยุคนี้ต้องเป็นความเชื่อที่ยิ่งแบ่งปันยิ่งรวยยิ่งให้เงินยิ่งไหลเข้าไป2พี่น้องไปได้แล้ว2พี่น้องครูอ้อมและครูไนตี้บ๊ายบายค่ะร้องเพลงให้เขาฟังหน่อยไนตี้ต้องร้องไนตี้แม่หนูก็ทั้งจะร้องเลยอ่ะอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูรักทุกคนอะไรหรือเธอง่ายๆเลย
ก็แค่ขอบคุณนะคะคนนี้อยู่คนนี้อยู่เพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านนะคะคนนี้อยู่เพจชีวิตเสกได้ง่ายนิดเดียวนะคะไปติดตามได้คนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ Oops Detox นะคะคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ Jessica นะคะโอเควันนี้ก็เขาก็มาแบ่งปันพวกคุณเต็มที่ละไปละบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากเจอกันในวันพรุ่งนี้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนรักพวกเรามากขอให้ทุกคนมีแต่ความมั่งคั่งและวันนี้คือชุดความเชื่อใหม่ที่ทำให้คุณสร้างเงินล้านได้ใน3เดือนคุณลองดีคน2คนเนี้ยจากติดลบคนนึงเป็นหนี้ทุกบัตรเครดิตคนคนนึงมีเงินติดมือแค่ 20,000 เป็นคนเก่งแต่ก็ได้ใช่ขายเก่งให้ตายก็มีเงินเก็บอยู่แค่ 20,000 ทั้ง2คนนี้3เดือนมีเงินเก็บ1ล้านบาททุกคนก็ทำได้เพราะฉะนั้นพวกคุณทำได้แน่นอนสองคนทำได้คุณก็ทำได้ไดเปลี่ยนความเชื่อชีวิตเปลี่ยนใช่บ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะในครั้งหน้ามันจะให้เป็นโอเคค่ะแคปตันยูมันคืออะไรหรือเธอง่ายเลยโอเคขอปิดได้ลูกรวยทุกคนนะคะทุกคน